สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยประชาชนครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่8 ตุลาคม 2563ยังอยู่ในช่วงเวลาของเหตุการณ์เดือนตุลาที่สำคัญนะครับจากวันที่6ตุลาถึงวันที่14ตุลาวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง47ปีแล้วการวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้จะตอบคำถามเพื่อนๆได้หลายความข้องใจเรื่องแรกที่ท่านจะต้องสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะใครก็วิตกกังวลเนื่องจากว่าเป็นบาปกรรมของประเทศนะครับที่กองทัพไทยนี่ทำไว้กับประชาชนในช่วงระยะเวลา80กว่าปีที่ผ่านมาคือการรัฐประหารไม่หยุดไม่หย่อนแล้วไม่ต้องมีเหตุผลครับในการจะทำรัฐประหารอ้างว่าไม่สงบก็ใช่อ้างว่าสสรำคาญสสก็มีไม่มีอะไรเลยก็จะยึดอำนาจกันจนกระทั่งเป็นฝันร้ายของประชาชนเมื่อ19กันยาที่จะมีการชุมนุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์กับสนามหลวงก่อนหน้านี้ก็วิตกกังวลว่าจะมีรัฐประหารหรือไม่ผมก็ติดตามมาตลอดแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้ท่านดูว่ายังไม่มีแต่ความวิตกกังวลยังมีอยู่เรื่อยๆวันนี้จะมีการชุมนุมใหญ่14ตุลามีประเด็นที่มากกว่าความวิตกเรื่องรัฐประหารเพราะว่ามีประเด็นที่จะเกิดการเผชิญหน้าโดยในหลวงรัชกาลที่10จะเสด็จผ่านม็อบครับเพราะมีกำหนดการในเรื่องพระศาสนาหลายเรื่องซึ่งผมก็จะตั้งประเด็นวิเคราะห์กับท่านอยู่แล้วว่าอะไรทำให้เกิดการกำหนดการต่างๆแปลกมากตั้งแต่ในหลวงเสด็จกลับมาครั้งนี้จะอยู่ยาวถึง3อาทิตย์แล้ววันที่14ก็จัดเวลาให้ตรงกับการชุมนุมของประชาชนเลยพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาที่จะไปแจกพัดยศพระราชทาน เกี่ยวกับพระราชทานปริญญานี่ก็คล้ายๆแบบพระราชทานปริญญาแต่เป็นของพระนี่นะฮะกำหนดเอาวันที่14พอดีเหมือนที่วัดพระแก้วดังนั้นก็จะเกิดการเสด็จผ่านอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะครับว่ากันจริงๆไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่รัชกาลใหม่รัชกาลที่10ในขณะที่เกิดวิกฤตการชุมนุมของประชาชนแล้วเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้ววันที่14ที่จะชุมนุมใหญ่นั้นเป็นมีประเด็นว่าจะเอาเรื่องขับไล่นายประยุทธ์อย่างเดียวหรือจะเอาเรื่อง10ข้อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เข้ามาด้วยแม่ฟังแล้วตื่นเต้นไม่รู้ว่าใครคิดให้ท่านนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมากันเยอะๆเพราะมันมีอะไรเร้าใจที่ท่านจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนั่นคือขณะที่ประชาชนที่มีเป้าหมายอันหนึ่งในการเสนอการปฏิรูป10ข้อของสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีการเสนอที่เราเรียกว่าทะลุเพดานเนี่ยแล้วเวลาเดียวกันนั้นกษัตริย์ที่จะถูกปฏิรูปก็จะเสด็จมาทางนี้ด้วยผมว่าถ้าผมอยู่เมืองไทยต้องไปชุมนุมครับจะได้ไปเห็นเป็นบุญตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนฮะขณะที่ท่านเสด็จผ่านมาไม่มีการรัฐประหารแน่นอนตรงนั้นปลอดภัยผมยืนยันถามว่าเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องใหม่เฉพาะรัชกาลใหม่เท่านั้นเอง
ในวันที่พันธมิตรชุมนุมจำได้ไหมครับชุมนุมราชดำเนินแล้วสมเด็จพระเทพจะเสด็จผ่านพลตีจำลองศรีเมืองที่อ้างความจงรักภักดีปิดถนนไม่ให้ผ่านเลยครับอย่างนั้นก็มีคือการเสด็จผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถนนบ้านเรามันน้อยแล้วที่สำคัญก็คือมีประเพณีคือในหลวงท่านก็จะต้องเสด็จผ่านในเส้นทางใหญ่ๆแล้วการชุมนุมจะไปชุมนุมในซอยได้ยังไงล่ะครับก็ต้องชุมนุมเส้นทางใหญ่ๆก็ราชดำเนินนั่นแหละมันถึงได้เกิดเรื่องขึ้นเรื่อยในการที่จะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่พันธมิตรดำเนินการนั้นใครก็รู้นะครับว่าพันธมิตรนั้นมีความเชื่อมโยงกับราชสำนักอย่างไรอาจจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วในสถานการณ์ขณะนี้มันก็แปลกที่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารอากาศทหารเรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆเมื่อวันที่1ตุลานี่ก็เพิ่ง8วันปรากฏว่าพอรับปั๊บไม่พออาทิตย์แรกเลยครับไม่พอ7วันแรกก็พูดถึงเรื่องจะไม่รัฐประหารจะไม่รัฐประหารมันอะไรกันนักหนาตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมจะนำมาวิเคราะห์กับท่านในเบรกแรกเลยนี่นะครับตั้งหัวเรื่องไว้ว่าไม่รัฐประหารวันทหารน้องทำซ้อนเลยป้ายผมฟันธงขณะนี้นะครับการรัฐประหารน่าจะไม่มีโดยจับจากคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกผู้มีการฐานสูงสุดถ้าถามบอกเอ๊ะคุณสุนัยเชื่อเหรอผมไม่ได้เชื่อคนพวกนี้นะครับผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อผู้บัญชาการเหล่าทัพที่บอกไม่รัฐประหารไม่เคยเชื่อก็เหมือนที่ไม่เชื่อว่าสุนัขจะไม่ทานอุจจาระนี่ผมไม่เชื่อนะฮะแล้วทำไมบอกไม่มีมันมีปรากฏการณ์อื่นๆบอกที่จะคุยกับท่านแล้วก็ท่านฟังแล้วกันว่าน่าเชื่อหรือไม่การชุมนุมวันที่14ตุลานี่จะเป็นงานใหญ่มากนะครับซึ่งผมบอกท่านเลยนะครับว่างานนี้การแสดงพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นอยากจะฝากให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วช่วยกดไลค์กันให้มากที่สุดเพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันการแสดงพระราชอำนาจของท่านนั้นเป็นการแสดงบารมีบารมีมีสองด้านนะครับบารมีด้านลบบารมีด้านบวกการทำรัฐประหารแล้วคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าแม้จะไม่มีการแสดงออกโดยชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จในหลวงนั้นเห็นด้วยแต่ในยะถามใครใครก็รู้ทั้งนั้นว่าเห็นด้วยทั้งนั้นเพราะไม่อย่างนั้นจะให้อย่างกรณีของการรัฐประหาร19กันยา49จะยอมให้พลเอกเปรมนำคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าหรือครับกลางดึกการรัฐประหารปี57 22พฤษภาในหลวงทรงพระประชวรใครก็รู้เพราะพระองค์ท่านทรงพระเจริญพระชนมายุแต่คณะรัฐประหารก็เข้าเฝ้าได้อีกดังนั้นการรัฐประหารเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นบวกเราต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะการที่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมของชาวโลกแต่ประชาชนคนไทยพูดไม่ออกการนิ่งก็เลยถูกตีขลุมว่ายอมรับแต่ประชาชนไม่ยอมรับหรอกครับการรัฐประหารของนายไอ้บิ๊กไอ้เจ้าพลเอกสนธิบุญยรัตกลินบุญยรัตกลินในบังเนี่ยลุงนวมทองเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่ขับรถชนรถถังเลยแล้วต่อมาก็เมื่อถูกหมิ่นประมาทก็ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วง
การรัฐประหารการรัฐประหารของนายประยุทธ์วันแรกก็มีนักเรียนนักศึกษาน้องๆเขาไปชุมนุมชู3นิ้วนั่งเริ่มชุมนุมกันที่สยามพารากอนเห็นชัดว่าวันนี้ไม่มีใครเขาเอาด้วยอยู่แล้วทั้งโลกนะครับอย่าว่าแต่ประเทศไทยนะแต่จะมีพวกเชียร์เนี่ยส่วนหนึ่งไอ้พวกนี้พวกได้ประโยชน์พวกลูกสมุนดังนั้นวันนี้ถ้าจะทำอะไรลงไปโดยใช้พระบารมีที่จะทำให้เป็นภาพลบเนี่ยผมว่าน่าจะไต่ตองให้มากรวมถึงการสังหารผู้ลี้ภัยซึ่งประชาชนข่าวต่างๆก็โยงไปถึงพระราชอำนาจอีกเหมือนกันเหตุการณ์6ตุลาเมื่อ44ปีที่แล้วก็มีการโยงเหมือนกันแล้วมันมีเหตุผลที่จะบอกอะไรต่างๆได้หมดผมถึงบอกว่าการใช้พระราชอำนาจที่ทำให้ความหวาดกลัวให้ประชาชนหวาดกลัวในอำนาจโดยผ่านทหารกองทัพเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในศตวรรษที่21และพระราชอำนาจในทางที่ดีมีเหรอโอ้โหมากมายครับวันนี้ข่าวสารมันชัดเจนแล้วว่าความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนายประยุทธ์และความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนายประยุทธ์นี่มันเกินกว่าที่จะอธิบายแล้วแล้ววันนี้ใครก็รู้ว่านายประยุทธ์ไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจของประชาชนพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในสภานั้นเป็นพรรคที่โกงกันมาจากกกต.จากปปช.จากการเลือกตั้งที่ขย่งคะแนนกันนายประยุทธ์เป็นได้โดยการโกงจากรัฐธรรมนูญที่ตั้ง250 สว.มาเป็นคนโหวตใครก็รู้หมดดังนั้นวันนี้นายประยุทธ์จึงโหนวังเป็นด้านหลักการใช้พระราชอำนาจซึ่งขณะนี้มันมี2 อย่างอย่างหนึ่งรัฐบาลนายประยุทธ์ประชาชนเกลียดอีกอย่างหนึ่งคือประชาชนนำเสนอสิ่งใหม่คือการปฏิรูปสถาบันทั้ง2 อย่างนี้จะใช้พระราชอำนาจอันไหนก่อนระหว่างปลดนายประยุทธ์หรือจัดการกับประชาชนแน่นอนครับผมเชื่อว่าในราชสำนักนั้นไม่ชอบการนำเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันหรอกครับยังไงก็ไม่ชอบอันนี้เราฟันธงกันเลยนะครับแต่ว่าสังคมมันจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมีการปฏิรูปในขณะที่ประชาชนยากจนประเทศยากจนเกิดวิกฤตอย่างหนักแต่การใช้งบประมาณมันก็เห็นกันตำตาว่าราชสำนักใช้งบประมาณมากเกินเหตุเกินผลนายประยุทธ์ก็เสนอให้ดังนั้นวันนี้ถ้าจะเรียกร้องให้ประชาชนนี่กลับมาเป็นพระสงฆ์นิกรแบบดั้งเดิมมันก็ยากครับผมเห็นใจแน่นอนราชสำนักคงต้องการสิ่งนั้นแต่ถ้าจะใช้วิธีอำนาจจัดการทางกฎหมายจัดการทางนอกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มีการข่มขู่กันทุกวันนี้ขนาดนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยตรงนั้นผมคิดว่ายากยิ่งทำยิ่งเป็นปัญหาลองเสนอใหม่ไหมครับผมเสนอตรงๆเลยใช้พระราชอำนาจเอานายประยุทธ์ออกก่อนสิครับผมเชื่อว่าทันทีที่พระองค์ท่านใช้พระราชอำนาจเอานายประยุทธ์ออกเนี่ยอีกด้านหนึ่งในทัศนคติของประชาชนเนี่ยจะเกิดทัศนคติที่เป็นบวกต่อพระองค์ท่านทันทีครับแล้วยิ่งถ้าปล่อยให้กลไกในสภาเดินไปตามกลไกประชาธิปไตยแล้วทหารที่ประกาศว่าจะไม่ยุ่งการเมืองขอให้ถอยออกไปจริงๆและถ้าผู้บัญชาการเหล่าทัพบกเรืออากาศตำรวจปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งถูกจับให้ไปนั่งโดยตำแหน่งแบบเผด็จการหลายประเทศที่เขาทำเอาทหารใส่ชุดไปนั่งเนี่ยอย่ารับตำแหน่งสว.เท่านั้นแหละครับสองอย่างเท่านั้นผมเชื่อว่าทัศนคติของประชาชนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอันนี้ถ้าเพื่อนๆช่วย
กดไลค์นะครับให้มากเนี่ยจะได้ถึงพระเนตรพระกันแล้วนี่คือการแก้สถานการณ์ที่ผมหาทางออกให้ดีที่สุดคือ1ให้ใช้พระราชอำนาจของพระองค์ท่านจะโดยตรงหรือโดยอ้อมให้นายประยุทธ์ออกซะแล้วให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยในระบบสภาตามรัฐธรรมนูญเผด็จการที่เขาจะได้ใช้ในส่วนหนึ่งคือการสรรหานายกตามรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภานั้นกับ2ให้สวโดยตำแหน่ง6คนผู้บัญชาการเหล่าทัพถอนตัวเสียซึ่งแน่นอนครับพระองค์ท่านเพียงแต่กระซิบเท่านั้นแหละครับ6คนนี้ก็ต้องถอนทันทีพอถอนปั๊บสว250ก็จะลวนทันทีครับสถานการณ์จะคลี่คลายทันทีแล้วสถานการณ์ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยจะส่งผลต่อความเห็นของประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อพระองค์ท่านแน่นอนส่วนจะเป็นอย่างไรค่อยๆแก้กันแต่ถ้าโดยใช้การเผชิญหน้าแล้วตามมาด้วยการปราบปรามอย่างนี้ละเละผมตอบคำถามต้นอันที่หนึ่งก่อนตอบคำถามในหัวใจของพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองมีคนถามผมเยอะครับว่าไปชุมนุมแล้วจะได้อะไรที่แกนนำนักเรียนนักศึกษาประชาชนบอกว่าไปชุมนุมกันให้มากๆแล้วจะไล่นายประยุทธ์ออกจะทำได้หรือวันนี้ตอบคำถามท่านเลยครับว่าทำได้ถ้าใครถามบอกว่าเอ๊ะทำได้เหรออันนี้ลองถามย้อนกลับมาตัวเองว่าเราคนไทยเนี่ยเราอยู่ในกะลาเราอยู่กับระบบเผด็จการมายาวนานไม่ว่าจะมีสภาหรือไม่มีสภามีรัฐประหารหรือไม่มีรัฐเรามีแก่นแกนของระบบเป็นเผด็จการที่ไม่ให้ความสำคัญต่อเสียงประชาชน47ปีที่แล้วประชาชนเรียกร้องเป็น 5-6 แสนเกือบล้านเหตุการณ์14ตุลาเมื่อ47ปีที่แล้วเรียกร้องให้มีการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญจากในหลวงเราก็จัดการด้วยการปราบปรามประชาชนเพราะเราไม่ให้ความสำคัญต่อประชาชนถ้าประชาชนจะได้อะไรด้วยการเรียกร้องนี้เราไม่ให้อำนาจเผด็จการเขาไม่ให้เราเลยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ไม่ฟังความเห็นประชาชนวัฒนธรรมที่ไม่ให้ความสำคัญกับเสียงประชาชนมายาวนานแล้วแม้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475เราก็ยังไม่สามารถจะรื้อโครงสร้างพื้นฐานวิธีคิดอย่างนี้ได้ดีขึ้นจริงแต่ยังลื้อไม่ได้เลยทำให้ทุกคนคิดแต่ว่าเอ๊ะชุมนุมแล้วจะได้หรือชุมนุมออกมาชุมนุมกันมากๆแล้วประยุทธ์จะลาออกหรือผมบอกท่านเลยว่าลาออกแน่เพราะอะไรเพราะวันนี้การชุมนุมของประชาชนนั้นเป็นความศักดิ์สิทธิ์เสียงของประชาชนเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์โลกเขายอมรับหมดแล้วผมพูดกับท่านหลายครั้งว่าคำว่าประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์นั้นเนี่ยเป็นเสมือนศาสนาใหม่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับศาสนาเลยครับคือระบบประชาธิปไตยแต่เมืองไทยไม่คุ้นเคยกับศาสนานี้และมีอำนาจเผด็จการพยายามจะปิดกั้นศาสนานี้เราเลยไม่เข้าใจแล้ววันนี้จะเข้าใจยังไงผมให้ท่านดูข่าวนี้วันนี้สภาเยอรมันครับรับรู้การชุมนุมของประชาชนแล้วรับรู้การต่อสู้ของประชาชนไทยแล้วไม่ใช่รับรู้เพียงแค่ทางการทางพิธีทางการทูตนะครับไม่ใช่นะครับแต่สภาอภิปรายไปถึงรัชกาลที่10ที่พำนักอยู่ในเยอรมันรัฐมนตรีสสของพรรคกรีนเยอรมันขึ้นมาอภิปรายในยตินี้
รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันตอบคำถามนี้แต่ว่าโชคร้ายที่สื่อเมืองไทยไม่ลงข่าวครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่7ตุลาคมการอภิปรายของส.ส.และตอบคำถามของรัฐมนตรีต่างประเทศได้พูดถึงรัชกาลที่10ประทับอยู่ในเยอรมันแล้วประเด็นที่ไฮไลท์ก็คือเยอรมันไม่สนับสนุนการใช้ประเทศเยอรมันเป็นฐานสั่งการอำนาจเผด็จการในต่างประเทศรวมตลอดทั้งการต่อต้านความเห็นของประชาชนในประเทศไทยเขาอภิปรายตรงเลยครับแต่เสียดายที่สื่อเมืองไทยไม่ลงข่าวนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านในรายละเอียดจะอยู่เบรก3แต่ให้ท่านดูข่าวก่อนนี่คือภาพข่าวโทรทัศน์ที่ผมไม่ได้เปิดเพราะเปิดไปมันก็ไม่ได้ฟังนะครับไม่ได้ฟังเสียงฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นผู้ภาษาเยอรมันแต่ท่านไปดูได้นะครับใน Twitter นี่ครับเป็นภาพการตั้งคำถามของส.ส.พรรคกรีนเสร็จแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบครับนี่เป็นภาพ Twitter ซึ่งมีฝรั่งเขาถ่ายคลิปมาจากสภาเยอรมันเลยนะครับคุณแมทติสเพียร์แล้วคุณอานนท์นำพาวันนี้ต้องออกนามสกุลให้ชัดนะครับเพราะมีอานนท์อีกอานนท์หนึ่งกำลังแสดงบทบาทการขายตัวอ้างตัวเป็นเสื้อแดงแต่ขายจิตวิญญาณให้แก่เผด็จการไปแล้วคือนายอานนท์แสนน่านขออนุญาตเอ่ยชื่อไปอยู่กับนายสุพลอัฐาวงศ์แล้วไปหารับประทานอยู่ทางนู้นนี่พูดกันตรงๆอย่างนี้คุณอานนท์นำพาซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ได้ออกรายละเอียดข่าวของจากสภาเยอรมันด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอามาอ่านให้ท่านฟังละเอียดในเรื่องข่าวประจำรายการในเบรก3แต่เบื้องต้นนี่นำเสนอตรงนี้ก่อนนะครับแล้ววันนี้ที่เราจะต้องวิเคราะห์และผมอยากจะให้น้องๆลูกๆและหลานเนี่ยการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเขาเตรียมการแล้วแต่ถ้าลืมหรือว่าไม่ได้ดำเนินการก็ดำเนินการเสียจะต้องตั้งหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดการต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาจากบทเรียนที่เรามีเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดเวลาทุกจังหวะก้าวว่าจะเกิดอะไรแล้วเราก็ตัดสินใจหน้าสถานการณ์ที่เราตัดสินใจหน้างานกันเนี่ยนะครับวันนี้การประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอพูดถึงคนนี้สักหน่อยปกติก็ไม่ค่อยได้อยากพูดถึงเดี๋ยวจะเข้าใจว่าตำหนิติเตียนกันพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเสื้อแดงด้วยกันก็จะเข้าใจว่าผมนี่ไปวิจารณ์นายจตุพรพรหมพันธุ์ผมยังมองในแง่ดีว่าคุณจตุพรนั้นเป็นห่วงน้องๆนุ่งๆในฐานะที่เป็นมีประสบการณ์ในการชุมนุมคุณจตุพรพยายามจะเบรกประเด็นเรื่องการนำเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อของนักเรียนนักศึกษาล่าสุดมติชนโพสต์รูปนี้ขึ้นมาครับมีเนื้อความแต่ผมไม่พูดในรายละเอียดมากไปท่านไปดูเองคุณจตุพรบอกว่าเตือนม็อบ14ตุลาชูธง10ข้อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สุดท้ายจะแพ้ไม่ได้อะไรเลยผมขอตั้งคำถามย้อนแย้งไปสมมติถ้าม็อบเขาทำตามคุณจตุพรคือไม่ชูธง10ข้อปฏิรูปกษัตริย์เลยท
ท่านคิดว่าจะชนะเหรออ้าวอย่างนี้มันยังไม่เกิดนะมันคิดได้ทั้งสองทางที่วันนี้ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่อยากให้คุณจตุพรเนี่ยเสียฐานะการนำในหมู่มวลชนและอยากเห็นความสามัคคีระหว่างกำลังพลังนักเรียนนิสิตนักศึกษากับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเสื้อแดงเราต้องร่วมกันวันนี้การต่อสู้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาเสียสละออกมาแล้วเป็นแกนนำแล้วเขานำเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อได้รับการตอบสนองจากประชาชนไม่น้อยครับไม่น้อยแต่ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าระบบเผด็จการกฎหมาย112มันล้อมประชาชนหมดแต่อย่าลืมว่าเรื่องราวของสถาบันในสถานการณ์ที่วิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ดีนายประยุทธ์ยึดอำนาจมาก็แย่อยู่แล้วเจอวิกฤตโรคระบาดเข้าไปอีกมันถึงขั้นเชือกจะขาดนะครับแต่ปรากฏว่าการใช้จ่ายในราชสำนักไม่ได้แสดงออกให้เห็นเลยว่าเป็นความหวังของประชาชนดังนั้นความเห็นของนายจตุพรนั้นฟังดูก็มีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลแบบเก่าที่เราเชื่อกันอย่างนั้นคุณสุธรรมแสงปทุมอดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลร้ายจากเหตุการณ์6ตุลาเมื่อ44ปีที่แล้วพูดน่าฟังครับผมดูคลิปที่คุณสุธรรมแสงปทุมออกมาบอกว่าสนับสนุนน้องๆทำกันเต็มที่เพราะเป็นสิ่งเดียวที่พี่ๆทำไม่สำเร็จวันนี้ประเทศไทยกำลังเคลื่อนมาถึงจุดสำคัญครับถ้าเราจะใช้ทัศนะใดทัศนะหนึ่งไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของประชาชนนี่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ถูกต้องผมเป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นแต่ว่าผมก็ต้องฟังแกนนำของเยาวชนเขาเสียสละแล้วดังนั้นอยากจะให้พี่น้องนั้นเข้าใจตรงนี้ว่าเขาก็พิจารณาอย่างรอบคอบเหตุการณ์วันที่19กันยาเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขานำประชาชนได้สำเร็จแล้วไม่เสี่ยงภัยจากการที่จะไปหานายประยุทธ์เมื่อนายประยุทธ์สร้างเงื่อนไขดักเพื่อจะก่อความรุนแรงเขาก็วกไปหากษัตริย์ทันทีซึ่งก็จะถือว่าเป็นชัยชนะเปิดรูปประธรรมของการทะลุเพดานวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันมาถึงจุดคน3รุ่นใน80กว่าปีนะครับเกิดกระบวนการการเคลื่อนไหวของคน3รุ่นที่รับช่วงทอดกันเลยรับต่อทอดกัน24มิถุนายน2475มีคณะราษฎรนักเรียนจากเมืองนอกที่เห็นความเจริญของบ้านเมืองและต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงคือการปฏิวัติ2475นั่นคือคณะราษฎรแล้วคณะราษฎรก็ถูกทำลายไปอำนาจเผด็จการก็กลับมาเป็นเผด็จการฟาสซิสต์ในที่ชัดเจนที่สุดก็คือปี2500จากนั้นสัญญาณก็เงียบไปหมดอีก16ปีว่ากันจริงๆก็เป็นผลจาก24มิถุนายนนั่นแหละครับก็เกิดขบวนการนักเรียนนักศึกษาเมื่อ14ตุลา2516นี่คือคนรุ่นที่2แล้ววันนี้รุ่นที่3เกิดขึ้นแล้วคือนักเรียนนักศึกษาวันนี้แหละครับแล้วข้อเสนอเขาเจาะให้ถึงแก่นเลยว่าปัญหาของประเทศไทยนั้นถ้าไม่พูดถึงปัญหาสถาบันกษัตริย์นั้นมันก็แก้อะไรไม่ได้เพราะปัญหาทั้งหมดมันพัวพันกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ผมมองว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่ต้องไต่ตองเรื่องนี้ก็เสนอไปถึงลูกหลานทั้งหลายที่เขาจะ
นำการต่อสู้วันที่14นี้แต่ผมยอมรับการนำของเขาและเรียกร้องให้พี่น้องยอมรับการนำของเขาถามว่าทำไมต้องยอมรับการนำเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ครับนี่คือประวัติศาสตร์นี่คือกระแสประวัติศาสตร์ที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้แล้วเป็นภาวะวิสัยสมมุติถ้าผมไปขัดขวางบอกไม่เห็นด้วยกับน้องๆเขาก็เคลื่อนอยู่ดีเจตนาดีของเขาสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ภาวะวิสัยที่มันเกิดขึ้นขณะนี้แล้วมันจำเป็นแล้วที่จะต้องพูดกันให้ถึงแก่นของปัญหาและผมเชื่อในวุฒิภาวะว่าเขาจะกำหนดยุทธวิธีที่เหมาะสมแต่แน่นอนครับมีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่ว่าวันที่14นี้ถ้าพี่น้องประชาชนออกมามากเชื่อเหลือเกินว่านายประยุทธ์ต้องลาออกด้วยเหตุผลหลายประการที่ผมจะบอกกับท่านแต่เอาเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นที่พี่น้องสงสัยกันว่าทำไมครั้งนี้รัชกาลที่10เสด็จกลับมาอยู่แล้วมาอยู่ยาวประมาณ3สัปดาห์ทำไมจึงเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารมากขึ้นเหลือเกินแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ออกตอบไวเหลือเกินทำไมต้องจัดกิจกรรมทางศาสนาของราชสำนักให้ตรงกับการชุมนุมของประชาชนทำไมขุนทหารอย่างพลเอกอภิรัตบวชแล้วผู้บัญชาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจักรทิพย์บวชแม่ทั้งหมดนี้แหละครับขออนุญาตให้ข้อมูลท่านประเด็นแรกทำไมท่านจึงเสด็จมาอยู่ยาวตอบได้เลยว่ามาคุมสถานการณ์เองครับงานนี้กษัตริย์เสด็จมาจากเยอรมันมาคุมสถานการณ์เองทำไมถึงกล้าพูดอย่างนั้น 1. การศึกษาบุคลิกลักษณะของตัวแสดงที่ผมเน้นแล้วหลายครั้งว่าถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ชัดเจนนี่เราต้องรู้ตัวแสดงหลักๆว่าเขามีวิธีคิดนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรสถานการณ์แวดล้อมเป็นอย่างไรการตัดสินใจของเขาเราถึงจะอ่านออกได้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ47ปีเหตุการณ์สำคัญ14ตุลาได้บอกความเป็นจริงว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมของประชาชนนั้นผู้ปกครองที่ดูเหมือนสามัคคีกันนั้นจริงๆไม่สามัคคีกันมันจะแตกแยกกันและเขาหาจังหวะที่จะทำลายอำนาจโครงสร้างส่วนบนอีกฝ่ายหนึ่งทหารก็แยกเป็นสองฝั่งนะครับไม่ใช่ฝั่งเดียววันที่ถนอมประภาสมีอำนาจใครก็คิดว่าถนอมประภาสมีอำนาจฝ่ายเดียวเปล่าเลยครับมีทหารอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเหมือนกันเพราะการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยของเผด็จการเนี่ยก็จะตั้งลูกตั้งหลานตั้งพี่ตั้งน้องไม่มีพี่น้องก็จับลูกมาแต่งงานกันเป็นดองกันระหว่างกิตติขจรกับจารุเสถียรจอมพลถนอมมีลูกชายพันเอกนรงค์ไปแต่งงานกับลูกสาวของจอมพลประภาสจารุเสถียรระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกเอาลูกมาแต่งงานกันคนหนึ่งก็เป็นนายกด้วยคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยมันก็แน่นเต็มที่พันเอกนรงค์ก็ใหญ่ครับฟ้าทหารก็เห็นก็ไม่ชอบวันนี้ก็เหมือนกันครับผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันนี้ข้ามหัวรุ่นพี่มาไม่รู้กี่รุ่นอยู่ถึง3ปีครับใครก็รู้ว่าเป็นเพราะอำนาจพิเศษแต่งตั้งทั้งชุดเลยครับ
บกเรืออากาศตำรวจแต่งทั้งชุดเลยกระโดดข้ามหัวเขาทั้งนั้นมันคล้ายๆเหตุการณ์14ตุลาคมเมื่อ47ปีนะดังนั้นกรณีที่พลเอกผบ.ทบ.เจ้าบี้เนี่ยเขาเรียกเจ้าบี้เนี่ยนะเรียกชื่อเล่นๆกันดีขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกข้ามหัวรุ่นพี่มาหมดเลยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละครับเวลาสั่งการลงไปก็ดูเหมือนว่าเป็นเอกภาพเพราะไม่ทำก็ถูกเล่นวินัยเพราะมันมีวินัยบังคับไว้แต่วินัยมันบังคับไม่ได้นะครับเมื่อสถานการณ์มันเกิดการชุมนุมของประชาชนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเงื่อนไขมันจะแตกทันทีผู้บัญชาการทหารอากาศอันนั้นไม่ใช่ข้ามหัวรุ่นพี่อย่างเดียวข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเลยครับไม่ได้อยู่ในห้าเสือเลยแต่มาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่14มันมีอะไรรองรับหลายเรื่องว่าจะเกิดวิกฤตที่ผู้ปกครองเขากลัวกลัวว่าความแตกแยกในทหารมีอยู่จริงสายลูกน้องนะครับหรือสายน้องวันนี้แม้ใครจะบอกว่าสมเด็จพระเทพทรงไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทหารที่เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระเทพก็มีจำนวนมากรอยปรินี้มีอยู่ในกองทัพแบ่งเป็นสองฝากเพียงแต่ว่าขณะนี้ความแตกตรงนี้มันยังไม่ปรากฏเพราะมันยังถูกยาด้วยระเบียบวินัยแต่ทันทีที่ประชาชนชุมนุมมากขึ้นนี่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดได้ทั้งนั้นตรงนี้เองครับเราก็วิเคราะห์ได้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาอยู่ถึง3อาทิตย์น่าจะโดยพระบารมีก็จะมาคุมสถานการณ์เองครับด้วยเหตุสถานการณ์อย่างที่ว่านี้เพราะ1ไม่วางใจในประยุทธ์แล้ว2ไม่วางใจในสถานการณ์จริงที่มีทหารอยู่2ฝั่งดังนั้นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมานี่ถ้าพระองค์อยู่ด้วยการสั่งการก็ใกล้ชิดกว่าถูกไหมครับ3แต่มีประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนายทหารที่เป็นขุนทหารเนี่ยอย่างนายอภิรัตน์และนายจักรทิพย์บวชพร้อมกันเลยครับตรงนี้ไม่ใช่ผมคิดมากนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกอะไรกันนี่บวชก็น่าจะอโหสิผมก็เป็นชาวพุทธครับก็ขออนุโมทนาใครบวชก็อนุโมทนาทั้งนั้นแหละครับแต่ประเด็นปัญหาว่าผลของการบวชนี่อ่านเหตุการณ์ได้ไหมน่าจะอ่านเหตุการณ์ได้บางอย่างและน่าจะเชื่อได้ว่ามีอยู่จริงวันนี้นายอภิรัตน์กบฏเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์บวชที่วัดสุวรรณนะครับบวชวัดเดียวกันด้วยวัดหงรัตนารามแต่แปลกนะครับการบวชของสองคนนี้ภาพที่ท่านเห็นนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปคนเดียวนะครับผู้บัญชาการทหารบกไม่ไปเห็นไหมฮะไม่ไปในบี้นี่ไม่ไปถ้าเรามองดูผลของการบวชเรามองได้วันหนึ่ง
จะเกิดวิกฤตวิกฤตตรงนี้ในขณะที่ในหลวงมาบัญชาการเองนี่แม้ว่าสองคนนี้จะเกษียณอายุแล้วแต่ว่ายังเป็นราชองครักษ์นายอภิรักษ์ได้รับตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังนายจักรทิพย์เป็นราชองครักษ์หนีไม่พ้นหรอกครับที่จะถูกใช้งานมองได้ว่าเจ้าสองคนนี้มันฉลาดครับเพราะว่าความขัดแย้งที่มีอยู่จริงขณะนี้ระหว่างนายประยุทธ์กับราชสำนักที่มองเห็นปัญหาแล้วแล้วก็คิดว่าจะเอานายประยุทธ์ออกที่ผมวิเคราะห์ปรากฏการณ์แต่ละเรื่องแต่เรื่องให้ท่านทราบแต่ว่าไม่สามารถจะฟันธงได้หรอกนะครับนี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยดังนั้นเจ้าสองตัวนี้ตัวแสดง2ตัวนี้เดิมเคยเป็นสะพานเชื่อมครับระหว่างนายประยุทธ์กับราชสำนักระหว่างนายประยุทธ์กับเยอรมันการที่ออกบวชเสียในวิกฤตที่จะต้องเผชิญหน้ากันอย่างนี้สบายไม่ต้องเป็นสะพานเชื่อมให้ประยุทธ์จะใช้2คนนี้ช่วยเชื่อมราชสำนักก็ไม่ได้ราชสำนักจะสั่งการสองคนนี้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะสองคนนี้มันเหยียบเรือสองแคมพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในรัชกาลเก่านะครับก่อนที่ร.10จะขึ้นครองราชดังนั้นบุญคุณที่พลเอกประวิตร3ป.ธรราชสนับสนุนให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานเลยนี่มันยังคาใจกันอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยจักรทิพย์ก็พยายามจะผ่านสสตันที่มีแม่อยู่ในวังผ่านสสตันไปถึงประธานเลขาใหญ่สถิตพงศ์นายจักรทิพย์ต่อสายตรงขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีสายสัมพันธ์กับอำนาจ3ปอยู่แล้วก็มันจะวางแผนลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องได้รับการสนับสนุนทั้ง2ทางนี่คือผมมองในทางการเมืองไม่รู้ว่าท่านมีเจตนาหรือเปล่าแต่ผลทางการเมืองคือชิ่งออกเลยครับไม่อยู่ในวิกฤตความขัดแย้งนี้นายอภิรักษ์นั้นขึ้นสายตรงของนายประยุทธ์กับ3ปอทรราชมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รัฐประหารในแผ่นดินเก่าก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองสลากแล้วก็ในที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกบุญคุณนี้มันยังคากันอยู่คาใจกันอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องโหนเบื้องบนด้วยดังนั้นการออกบวชของสองคนนี้จึงมีนัยยะสำคัญทีเดียวที่ให้เห็นว่าสถานการณ์วันที่14สนุกแน่แต่อีกมุมหนึ่งมองได้เหมือนกันอันนี้เรามองได้สองทางนะครับเราไม่ใช่วิเคราะห์แบบ 100% ทางใดทางหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็มีน้ำหนักอีกอันหนึ่งก็มีน้ำหนักนั่นก็คือในวังนั้นมีความเชื่อทางไสยศาสตร์มากต้องบอกว่ามากๆเลยนะครับแล้วระบบไสยศาสตร์วิธีคิดไสยศาสตร์เนี่ยเป็นฐานทำให้เกิดอำนาจหลอกลวงประชาชนในเรื่องบุญบารมีจนกระทั่งสังคมไทยถูกครอบงำด้วยระบบหมอดูเลิกฐานาทีแกะไม่ออกเลยครับมันก็เลยมีผลต่อสังคมในเรื่องความเชื่อของประชาชนเห็นไหมฮะก็มีการวิเคราะห์อีกทางหนึ่งว่าทั้งสองตัวแสดงนี้ทำการบวชน่าจะเข้าไปเสริมดวงอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้มองได้สองทางนะครับแต่ทางหนึ่งที่ทางการเมืองอีกทางหนึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์มองได้ทั้งสองทางแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องการบวชเพื่อหนีวิกฤตการเผชิญหน้าเขาควายที่จะชนกัน
อย่าเพิ่งไปคิดว่านายประยุทธ์ไม่กล้าชนนะครับนายประยุทธ์มีอำนาจแล้วจะให้แกออกเนี่ยแกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะแกก็มีสายทหารของแกเหมือนกันแม้ว่าสายทหารนั้นจะขึ้นตรงต่อโดยระเบียบวินัยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเบื้องบนเป็นคนแต่งตั้งเลือกหมด 100% แล้วแต่ว่าถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมานี่การบังคับบัญชาจะได้ไม่ได้แค่ไหนก็ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วมาอยู่ยาวนานตามกำหนดการ3สัปดาห์เนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญในการดูแลสถานการณ์ตรงนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นรายละเอียดว่าในวันที่14ตุลาปี2516เมื่อกำลังทหารมี2ฝากเมื่อประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็เกิดการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาต้องฟันธงว่าเป็นการสร้างสถานการณ์คือตอนเช้าของวันที่14ตุลา2516ซึ่งเชื่อมต่อจากกลางคืนเมื่อวันที่13ตุลาซึ่งผมก็อยู่หน้าวังตรงนั้นวิกฤตของคืนวันที่13คลี่คลายไปแล้วได้สัญญาจากจอมพลถนอม3ปอทรราชไอ้3ทรราชสมัยนั้นคือถนอมประภาสนรงค์แล้วว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเสกสรรประเสริฐกุลและแกนนำต่างๆก็บอกเราตั้งแต่คืนวันที่13แล้วแต่ว่าทุกคนก็ดีใจและคิดว่าเรื่องจบแล้วเพียงแต่รอตอนเช้าเพราะว่ากลางคืนไม่มีรถไม่มีรถเมย์ตอนนั้นไม่มีนะครับ 7-Eleven 24ชั่วโมงประเทศในกรุงเทพไม่มีมันมืดหมดก็เลยนอนกันที่หน้าวังแล้วเช้าก็จะเริ่มแยกย้ายกันปรากฏว่ามีคำสั่งมาที่วิทยุมือถือของพลตำรวจตีตอนนั้นเป็นพลตำรวจตีหรือพลตำรวจโทไม่แน่ใจมนชัยพันคงชื่นในเวลานั้นคุมม็อบอยู่ที่ถนนฝั่งถนนฝั่งเขาดินทางไปราชวัตรปรากฏว่าตำรวจยันไว้ไม่ยอมให้นักศึกษาออกไปทางนู้นไม่รู้ด้วยเหตุอะไรแล้วก็มีคำสั่งมาที่วิทยุบอกให้ลุยจับแกนนำเลยนั่นคือจุดที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาถ้าปล่อยนักศึกษากลับไปเป็นปกติมันก็จบไม่มี14ตุลาแล้วครับไม่มีการยิงกันแน่นอนแต่ว่าประเด็นตรงนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้พลตำรวจตีมนชัยพันคงชื่นในเวลานั้นสุดท้ายได้หลังจากเหตุการณ์14ตุลาก็ได้ปูนบำเหน็จทำดีความชอบมากที่ปราบชาวบ้านนั่นนะก็เลยได้เป็นผู้อธิบดีกรมตำรวจแล้วก็ตายไปเรียบร้อยแล้วไม่เปิดเผยเหมือนกันครับว่าใครสั่งท่านเห็นหรือยังบทเรียนตรงนั้นล่ะครับเป็นบทเรียนใหญ่ที่ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ราชสำนักก็คงจะวิตกกังวลว่า14ตุลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกไหม14ตุลา2563นี่จะเกิดกรณีอย่างนี้ไหมแต่ว่าไม่ใช่เป็นการซ้อนแผนเมื่อ47ปีที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องทหารกับทหารแต่คราวนี้จะเจอทหารกับวังด้วยครับผมว่านี่มีเหตุผลที่สุดนะครับที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์นี้ให้ฟังแต่เราเชื่อว่าจะไม่มีรัฐประหารเพราะวันนี้คำพูดของผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่คำพูดของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ก็บอกว่าไม่มีรัฐประหารแน่นอนถึงขนาดเป็นศูนย์ติดลบเลยว่าไม่มีผมก็แปลกใจว่าทำไมต้องพูดกันถึงขนาดนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ยืนยันอีกไม่มีซึ่งผมไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อเลยต้องมีไม่ใช่นะครับผมไม่เชื่อคนพวกนี้พูดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ว่าทำไมเขาจึงพูด
คนคนนี้ผมก็เนี่ยฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ทหารไม่เกี่ยวกับการเมืองเว้นแต่เกี่ยวความมั่นคงเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีใครสั่งคุณจอนวินยูก็เลยตอบกลับซะแสบดีเหลือเกินและตอนมึงยึดอำนาจคำพูดสวยๆหรูๆตอแหลแบบนี้มึงหายไปไหนวะอันนี้ขออนุญาตยืมคำพูดของคุณจอนวินยูมาเป็นคำพูดของผมหน่อยนะครับผมไม่ต้องพูดเองคือไม่ใช่สุนัยคนเดียวครับที่ไม่เชื่อคำพูดของพวกทหารพวกนี้ประชาชนเขาก็ไม่เชื่อเพียงแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ออกมายังไงว่าทำไมมันถึงมาพูดประดังกันตรงนี้เหลือเกินก็วิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นความวิตกกังวลของประชาชนนักข่าวเขาก็เลยเอาความรู้สึกของประชาชนนี้ไปถามและวันนี้ถ้าจะมีการรัฐประหารรับรองได้ว่าวิกฤตมันไปถึงเยอรมันแน่นอนยิ่งสภาเยอรมันเขาก็อภิปรายกันในสภาเยอรมันแล้วแล้ววันนี้ใครก็รู้ว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นถูกแต่งตั้งโดยพระราชอำนาจเป็นพิเศษอย่างยิ่งแล้วครับวันนี้ใครก็รู้หมดแล้ววันนี้อำนาจทั้งหมดไปรวมศูนย์อยู่เบื้องบนหมดแล้วไม่ว่าอะไรก็พูดถึงแต่เรื่องเยอรมันทั้งนั้นแล้วจะไม่ให้เราวิเคราะห์สถานการณ์อย่างนี้ได้ยังไงผมให้ท่านดูความเห็นข้อมูลอาจารย์สมศักดิ์ครับคนที่เรารู้จักแล้วหนังสือพิมพ์เมืองไทยไม่ยอมลงข่าวเลยตอนที่ออกจากคุกนั่นนะคืนฐานะให้หมดคือคุณก้อยก็มีข่าวคุณก้อยจะไปทำบุญที่วัดสุวรรณดารามด้วยครับในวันที่14นี่ก็ทำให้เกิดน้ำหนักอีกอันหนึ่งเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับมีการระดมทำบุญกันตรงกันวันนั้นเลยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารประชุมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เอาคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์เห็นไหมครับแล้วไม่แปลกใจเลยครับสื่อเมืองไทยไม่ลงข่าวเลยครับคุณก้อยออกจากคุกตอนติดคุกลงข่าวแต่ตอนออกจากคุกไม่กล้าลงข่าวแต่ว่าตอนคืนฐานันดรท่านทั้งหมดลงข่าวนี่สื่อเมืองไทยครับแล้ววันนี้บทวิเคราะห์ในสื่อมวลชนออกมาชัดเจนหมดทุกสายแล้วนะครับว่านายประยุทธ์น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนี่ผมก็นำบทวิเคราะห์จากมติชนหรือว่าข่าวสดมั้ยครับนี่ขุนเขายังเปลี่ยนได้ดูนะฮะขุนเขายังเปลี่ยนได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความแปรปรวนมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศตามกฎแห่งความไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์หากชนปังตอต้องก้าวลงจากหลังเสือในชั่วโมงนี้เห็นไหมฮะข่าวของนายอภิรัตน์บวชก็เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เขาจับตาแต่สื่อเมืองไทยจับตาแต่คงวิเคราะห์แบบผมไม่ได้ไม่มีเสรีภาพมากพอนี่ครับสะพัดบิ๊กแดงสะพัดเบือกแดงบวชวัดหงรัตนารามวัดเดียวกับจักรทิพย์ครับเอานะฮะผมเก็บข่าวตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับคำพูดที่นายเจ้าบี้มันบอกว่าไม่มีรัฐประหารไม่มียึดอำนาจก็ชัดเจนนะครับพูดกันหนาหูกันเหลือเกินเอาละอ้าวนี่ดูอีกอันนึงครับหมายกำหนดการที่ผมบอกวันที่14นี่ผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับนี่เป็นหมายกำหนดการราชสำนักออกมาแล้วนะครับเห็นนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพิธีทรงตั้งปริยนธรรม9ประโยคและ6ประโยคปี2563ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่14ตุลาคม63เวลา5โมงเย็นก
ก็จะต้องเสด็จผ่านราชดำเนินตรงนั้นแล้วนี่ไม่ได้พระองค์ท่านไม่ได้ประกอบพระราชพิธีพระองค์เดียวนะครับสมเด็จพระเทพก็ไปสมราชินีก็ไปครับนี่คือกำหนดการที่ออกมาแล้วทั้งหมดดังนั้นสถานการณ์ก็จะตรงกันแล้วเราก็เชื่อว่าโดยดูจากประวัติของในหลวงรัชกาลที่10นี่พระองค์มีความคิดท้าทายมากชนิดที่เรียกว่าคิดแล้วถ้าพระองค์ท่านตัดสินพระทัยว่าจะทำอะไรก็จะทำเราจึงเชื่อว่าการเผชิญหน้ากันที่ถนนราชดำเนินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน่าจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ภาวนานะครับถ้าจะเกิดขึ้นจริงนี่ก็จะเห็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะเกิดขึ้นตรงนั้นและขณะที่เสด็จนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ไม่มีการรัฐประหารขณะที่ท่านเสด็จไปและผมเชื่อว่าไม่มีการรัฐประหารในช่วงเวลานี้แต่หลังจากนั้นอีกเรื่องนึงนะเดือนตุลาไปแล้วเดือนพฤศจิกายนนี่อีกเรื่องนะเอาเฉพาะในช่วงเหตุการณ์นี้ไม่มีรัฐประหารแน่และถ้าใครอยากจะเห็นด้วยตาของตัวเองเห็นประวัติศาสตร์เป็นที่ประเทศไทยจะเกิดขึ้นนั่นก็คือขณะที่รัชกาลที่10เสด็จผ่านอยากจะดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นม็อบการชุมนุมจะเป็นอย่างไรการแถลงข่าวของนักเรียนนักศึกษาที่แถลงข่าววันนี้นะครับที่สนามหลวงเขาก็แถลงถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการเสด็จผ่านคงไม่มีปัญหาท่านก็เสด็จผ่านได้เพราะพื้นที่มีเปิดให้ได้อยู่แล้วแต่คำถามว่าเมื่อท่านเสด็จผ่านพระองค์ท่านก็จะมีการคาดหวังว่าเมื่อเสด็จผ่านตรงไหนประชาชนก็จะต้องถวายสรรเสริญทรงพระเจริญจะมีไหม 2. ถ้าไม่มีจะมีชู3นิ้วระหว่างท่านเสด็จผ่านไหม 3. จะเกิดสัญญาณเสียงแปลกๆระหว่างท่านเสด็จผ่านหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่มีข้อความว่าการเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น่าสนใจมากถ้าผมอยู่ประเทศไทยผมต้องไปครับเพื่อจะไปดูประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์นี้ด้วยตัวเองผมว่ามันมีค่ามากเลยครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องไปร่วมชุมนุมกันให้มากๆเพื่อไปเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าผมเป็นที่ปรึกษาในราชสำนักแต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลท่านหรอกมีทางเดียวผมกราบบังคมทูลผ่านโทรทัศน์นี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กันให้มากทุกครั้งที่ดูขณะนี้แล้วขึ้น YouTube แล้วไปดูอีกทีนะครับตอนกดตอนนี้ยังไม่ถึงท่านหรอกดู YouTube แล้วกดไลค์จะกระจายไปถึงพระเนตรพระกันให้ได้เนี่ยขอถวายความเห็นก็คืออย่าเสด็จผ่านตรงนั้นเลยครับเพราะไม่น่าจะมีในสถานการณ์การเมืองไม่น่าจะเป็นกำไรแต่คงห้ามคงยับยั้งยากเมื่อพระองค์ท่านตัดสินพระทัยแล้วแต่ความจริงนั้นเส้นทางอื่นก็มีเพราะถ้าเสด็จผ่านตรงนั้นแล้วเกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมาเนี่ยประวัติศาสตร์มันจะจารึกว่าเกิดอะไรขึ้นณกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่14ตุลา2563แล้วสถานการณ์มันจะถอยกลับไม่ได้สุภาษิตไทยมีนะครับน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือแล้วสถานการณ์ขณะนี้ผมนำเสนออีกประเด็นหนึ่งว่าน่าจะถนอมน้ำใจประชาชนไว้กับพระองค์ท่านก่อนแม้ว่า
ดูเหมือนว่ามันเรื่องร้อนเหลือเกินเรื่องการนำเสนอการปฏิรูปสถาบันซึ่งแน่นอนฮะผมเชื่อว่านายรั้วในวังไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่แทนที่จะใช้น้ำร้อนเนี่ยควรจะใช้น้ำเย็นน้ำเย็นคืออะไรไปจัดการวิกฤตของประเทศก่อนคือตัวนายประยุทธ์1ให้ประยุทธ์ลาออก2ให้สผู้นำเหล่าทัพที่เป็นสวดูตำแหน่งอย่าไปรับตำแหน่งเท่านั้นแหละครับจะได้ใจพระสงฆ์นิกรขึ้นมาระดับหนึ่งทันทีการที่ผู้ปกครองต้องการความยำเกรงของประชาชนนั้นไม่ใช่ใช้อำนาจที่รุนแรงเสมอไปแต่การใช้อำนาจที่เป็นการแก้ไขที่ทำให้ประชาชนพอใจในสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้คือตัวนายประยุทธ์การรักษานายประยุทธ์ไว้นอกจากจะเป็นวิกฤตของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะนายประยุทธ์หมดสภาพแล้วดังนั้นนี่คือข้อสรุปในตอนแรกที่ผมจะนำเสนอกับท่านณวันนี้อยากจะจบตอนแรกด้วยข่าวที่มันติดใจผมอยู่ทหารเนี่ยมักจะมีสติปัญญาหลังจากหมดอำนาจแล้วระหว่างที่มีอำนาจจะอาหังกามากเหลือเกินดังนั้นวันนี้เหมือนกันหมดครับใครที่มีอำนาจอยู่ขณะนี้นี่จะอหังกาสำนวนไทยบวกสำนวนจีนก็บอกไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานายคนนี้เห็นแล้วครับนายสนธิบุญยรัตกลินเมื่อก่อนละอหังกาจริงๆวันนี้ปรากฏว่าออกมาพูดบอกว่าอย่าทำรัฐประหารนะไอ้เบือกบังวอนทหารอย่าทำปฏิวัติอีกหนุนนิรโทษกรรมสร้างการปรองดองขอทหารอย่าทำปฏิวัติอีกขีดเส้นใต้ฉลาดขึ้นเพราะหมดอำนาจแล้วดังนั้นวันนี้คนที่มีอำนาจดูเงาของผู้บังคับบัญชาท่านอดีตผู้บังคับบัญชาท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อหมดอำนาจแล้วเป็นอย่างไรครับก็เรามาดูว่าสิ่งที่ทหารเป็นอยู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ท่านฟังวันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาของสถาบันทหารสูงสุดคือจปร.หลักสูตรนี้เกิดข้อบกพร่องแน่นอนครับผมวิเคราะห์สถานการณ์มาหลายครั้งวันนี้มีรูปประทับให้ท่านเห็นว่าหลักสูตรของจปร.นี้ล้าหลังดูความล้าหลังของหลักสูตรจปร.อยู่ที่ไหนทหารที่เข้าจปร.ส่วนใหญ่จะพูดกันเสมอว่าเป็นโรงเรียนเตรียมนายกรัฐมนตรีมันเตรียมได้ยังไงบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยกันหมดแล้วโลกพัฒนาไปหมดแล้วคุณยังคิดจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเลือกตั้งก็มีทางเดียวเท่านั้นเองคือทำรัฐประหารคือปล้นอำนาจประชาชนแล้วบังเอิญประเทศไทยมันสำเร็จบ่อยๆด้วยความซับซ้อนของเชิงอำนาจอย่างที่ผมพูดกับท่านเนี่ยหลักสูตรอันนี้มันไม่ได้มีแค่ส่งเสริมให้นักเรียนในร้อยจปร.คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการรัฐประหารเท่านั้นแต่มันได้สร้างระบบคิดเผด็จการไม่ยอมรับความเสมอภาคไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันแล้วที่สำคัญก็คือใช้อำนาจสั่งการเป็นหลักเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ได้ดังนั้นการใช้วินัยที่มีแต่สั่งการลงไปทางเดียวเนี่ยทำให้ทหารไม่ได้ฝึกการโต้แย้งเหตุผล
ที่มีลักษณะสองด้านการที่หลักสูตรล้าหลังทำให้นายทหารที่ผ่านสถาบันการศึกษาทหารมานี้ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะจากการรัฐประหารก่อวิกฤตและประชาชนก็ไม่ยอมมันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันนี้เขาเสนอแก่นปัญหาเลยคือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ห้ามกษัตริย์เซ็นรับรองการรัฐประหารเลยเห็นไหมครับมันมาถึงตรงนี้แล้ววิธีคิดของทหารกลับมองว่าใครเสนออย่างนี้กลายเป็นฝ่ายเป็นผู้ที่ไม่จงรักภักดีกำลังจะทำลายบ้านเมืองคิดได้ยังไงปรากฏวันนี้กระแสความคิดเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันกระจายไปทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะเข้าไปสู่ในกลุ่มเยาวชนกระจายเข้าไปสู่คนชั้นกลางกระจายเข้าไปสู่ชาวกรรมกรชาวนาเพียงแต่ว่าคนชั้นกลางคนค้าคนขายเขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวตำรวจเขามีผลประโยชน์ทำมาค้าขายหากินไปวันๆนึงต้องเลี้ยงครอบครัวแต่เด็กนักเรียนนั้นเป็นพลังบริสุทธิ์พูดกันทั่วไปหมดและเป็นพลังที่น่ากลัวที่สุดในขณะนี้เลยไปถึงโรงเรียนทั่วประเทศทหารก็มีวิธีการที่จะต้องไปแก้ด้วยวิธีไปล้างสมองเด็กแต่เนื่องจากหลักสูตรที่ฝึกให้นายทหารนั้นสั่งการอย่างเดียวไม่คุ้นเคยต่อการโต้แย้งมองไม่เห็นความเป็นพาหุเขาเรียกว่าพาหุภาคีสังคมที่มันประกอบด้วยหลายชนชั้นหลายผลประโยชน์หลายความคิดมองแต่ว่าความคิดของตัวถูกก็จะสั่งลงไปว่าต้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นถ้าใครไม่พูดอย่างนี้กูเอาตายวันนี้คนเขาไม่ได้กลัวคุณนะแล้วสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั้นกำลังเกิดปัญหาใหญ่ที่สุดผมก็เคยสรุปแล้วว่าเป็นปัญหาทางหลักสูตรโครงสร้างทางวัฒนธรรมซึ่งต้องแก้อาจจะแก้ไม่ได้ต่อเมื่อระบบมันพังซะก่อนถึงจะแก้กันหรืออย่างไรแต่วันนี้ถ้าจะไม่ให้ระบบพังคุณไม่ทหารไม่ปรับตัวก็เจ๊งวันนี้ไม่ใช่ปฏิรูปเฉพาะสถาบันกษัตริย์นะครับต้องปฏิรูปสถาบันทหารด้วยเพียงแต่ว่าสถาบันกษัตริย์นั้นครอบงำสถาบันทหารอยู่การเสนอก็คือเขาจึงเสนอเรื่องใหญ่คือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพราะถ้าไปปฏิรูปสถาบันทหารแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังมีอำนาจใช้ทหารได้อีกมันก็ไม่จบอีกทหารวันนี้เลยต้องพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเยาวชนเริ่มมีความคิดออกจากสถาบันกษัตริย์แล้วด้วยการไปอบรมจัดโปรแกรมไปอบรมนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศนักศึกษาไม่กล้าไปนะครับกลัวเขาจะฉะเอาสิครับก็ไปอบรมนักเรียนพอไปอบรมนักเรียนเจอหนักเข้าไปอีกครับ เจอหนักเข้าไปอีกปรากฏว่าไปที่โรงเรียนเบญจมะราชูทิศที่นครศรีธรรมราชแล้วไปอบรมก็แบบล้างสมองแล้วครับพูดทางเดียวหมดพอพูดทางเดียวหมดแล้วทำยังไงล่ะครับคราวนี้เด็กนักเรียนก็โต้เอาผมให้ดูภาพนี้นะครับถ้าใครดูใน YouTube จะเห็นว่าผมทำฉากนี้ขึ้นนะครับฉากที่ทหารประเทศด้อยพัฒนาจะชื่นชมต่อเหรียญตานี่เป็นรูปแบบที่เห็นชัดเจนว่าการชื่นชมต่อเหรียญตาเหล่านี้มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศด้อยพัฒนาทางการทหารเลยครับรูปที่ท่านเห็นนั้นคือทหารเกาหลีเหนือที่เป็นแบ็คกราวด์เหรียญนี่จะติดตั้งแต่หน้าอกจนถึงกางเกงครับผมเอารูปของนายอภิรัตนายบี้ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่เหมือนกันเลยฮะติดหน้าอกเป็นแผงเอาเถอะอยากจะติดก็ติดผมไม่ได้ว่าแต่เอามาให้ท่านเห็นว่านี่คือสัญลักษณ์ของ
แนวคิดวัฒนธรรมทหารในประเทศด้อยพัฒนาครับอเมริกาไม่มีใครก็บ้าติดแผงกันเต็มอย่างเกาหลีเหนือนะครับไม่มีในสภาพยุโรปเหมือนกันลักษณะติดเต็มแผงนี่ผมเห็นแต่ประเทศด้อยพัฒนาทั้งนั้นแหละครับรัสเซียนี่ก็ด้อยพัฒนานะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าพัฒนาบ้ายศบ้าศักดิ์กันเหลือกำลังและตรงนี้แหละครับที่กำลังกลายเป็นอุปสรรคใหญ่โตมีข่าวผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผบ.เหล่าทัพมาแถลงข่าวถึงนโยบายผมบอกไอ้มันหลงหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ข่าวอีนิวนะครับไทยอีนิวเขาลงเมืองไทยไม่ได้เก็บประเด็นนี้เอามาแถลงนโยบายไม่พูดถึงประชาชนเลยครับพูดถึงแต่สถาบันกษัตริย์กับความมั่นคงเท่านั้นท่านเห็นความล้าหลังวิธีคิดของทหารหรือยังถ้าใครจะบอกเอ้ยมีเหมือนกันนะบางทีเขาพูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันนี้เผลอๆบางครั้งจำได้ก็เลยพูดถึงประชาชนบ้างแต่ในทางปฏิบัติไม่มีถึงประชาชนเลยมีแต่คำพูดที่ติดติ่งไว้เท่านั้นแหละแล้วคุณเป็นทหารนี่คุณจะมาเสนอนโยบายเหมือนรัฐบาลเหรอผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่มีฐานะอยู่ใต้รัฐบาลนี่มันจะไปเสนอเรื่องนโยบายอะไรต่อมีอะไรได้ยังไงรัฐบาลสิก็เป็นคนเสนอทหารอเมริกานี่ประเทศที่เจริญแล้วไม่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแม่ทัพเรือภาคพื้นแปซิฟิกแม่ทัพตะวันออกกลางมาแถลงข่าวว่ามีนโยบายอย่างนี้ไม่ได้ครับเฉยๆประธานาธิบดีซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเขาสั่งการเองแต่ของเรานี่มันเป็นสังคมระบบขุนนางไงระบบเขาเรียกเผด็จการอำมาตย์คือเผด็จการราชการนั่นแหละมันถึงได้เกิดภาวะการอย่างนี้ขึ้นแล้วปรากฏว่าไปจัดอบรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศที่นครศรีธรรมราชเอาเด็กนักเรียนมาฟังในเวลาที่นักเรียนจะต้องเรียนหนังสือกันนี่คือรูปธรรมความล้าหลังของทหารเวลาไปอบรมก็พูดด้านเดียวให้เคารพจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยไม่มีรูปธรรมอื่นๆหรือรูปธรรมอื่นๆก็ไม่มีการโต้แย้งพระมหากษัตริย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทรงเมตตาอย่างนั้นทรงเมตตาอย่างนี้ข้อมูลต่างๆวันนี้มันโต้แย้งกันหมดแล้วนะครับเด็กนักเรียนก็เห็นว่าในหลวงปัจจุบันนี้ประทับอยู่เยอรมันเป็นด้านหลักข่าวว่ามีพระชายาฮาเลมอยู่ที่เยอรมันจริงเท็จไม่รู้แต่มันมีข่าวด้านเดียวไม่มีใครโต้แย้งสำนักพระราชวังก็ไม่ตั้งโฆษกโต้แย้งเด็กสามารถเข้าถึงข่าวสารของอาจารย์สมศักดิ์ได้ของคุณแอนดูได้ของคุณประวินได้ก็ถ่ายทอดข้อมูลแล้วทหารก็ไม่มีข้อมูลโต้แย้งแล้วก็ไปพูดด้านเดียวไม่พูดสองด้านปิดท้ายรายการดันไปเสนอให้เด็กมาเสนอความเห็นได้ก็เลยเจอของดีเจอเด็กม.2ขึ้นไปโต้แย้งกับนายพันครับ เจอเด็กม.2ไปโต้แย้งกับนายพันที่มาอบรมฮะทีนี้นายพันนี่ก็ผ่านหลักสูตรแบบชนิดที่สั่งการอย่างเดียวก็คิดว่าเด็กจะเชื่อตัวเท่านั้นอันนี้เป็นวิธีความโง่ที่สุดของทหารที่ถูกฝึกมาด้วยวิธีการอย่างนี้ด้วยความล้าหลังอย่างนี้โทษอะไรไม่ได้เลยนอกจากระบบการศึกษาและระบบโครงสร้างวัฒนธรรมทหารไทยที่ล้าหลังวันนี้ได้ฝึกให้เกิดนายทหารประเภทนี้ขึ้นมาก็เลยเจอเด็กโต้แย้งสิครับเด็กก็บอกว่ามันไร้สาระมันอยู่ในเวลาเรียนเรื่องเหล่านี้ก็พอรู้กันอยู่แล้วมันมารบกวนเวลาเรียนของเด็กมันก้าวหน้ากว่าท่านเห็นหรือยังครับ
แล้ววันนี้ผมบอกว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเด็กเขาเก่งกว่าผู้ใหญ่ครับเขาเข้าถึงมากกว่าครับแล้วนี่คือสิ่งที่คนที่ทำรัฐประหารทักษิณทำรัฐประหารยิ่งลักษณ์โกรธมากที่นโยบายของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างระบบการสื่อสารออนไลน์ทั้งประเทศเปิดมิติการสื่อสารออนไลน์เพื่อมันไม่ใช่เพื่อไปทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับแต่เพื่อให้โลกเนี่ยให้เราให้เด็กก้าวทันโลกไม่อย่างนั้นเราจะพัฒนาประเทศอย่างไรเราต้องแข่งขันกับโลกแต่พวกทหารกลับไม่ชอบครับพอยึดอำนาจปั๊บตัดงบประมาณที่ซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนคนยากคนจนทั่วประเทศทุกครั้งครับยังแจกไม่หมดแจกเป็นรุ่นๆตอนท่านทักษิณขึ้นมาก็ทำโครงการพอทำรัฐประหาร19กันยา49ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของท่านทักษิณแล้วก็ตัดงบทันทีครับผมนั่งอยู่ที่กระทรวงศึกษาตอนนั้นสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักพอถูกยึดอำนาจอีกก็ตัดงบตัวนี้อีกครับเพราะเราทำงบต่อเนื่องไม่ได้เจตนาที่จะทำให้ไปต่อต้านสถาบันกษัตริย์แต่เจตนาคือเปิดโลกกว้างให้เยาวชนเพื่อไปแข่งขันไม่งั้นจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไรท่านเห็นหรือยังครับว่าโลกสมัยใหม่นี้มันจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวทั้งขบวนครับแต่วันนี้เราไม่ยอมปรับตัวเมื่อไม่ยอมปรับตัวแล้วให้งมงายต้องการให้เด็กอยู่ในกะลามันก็เป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้มันยิ่งเกิดแรงกดดันมากขึ้นแรงตอบโต้ก็ยิ่งมากขึ้นเด็กเขาเลยเห็นกระบวนการล้าหลังของกองทัพไทยเห็นกระบวนการล้าหลังของระบบเผด็จการไทยเห็นไหมครับดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ประจานความล้าหลังของทหารที่ออกไปล้างสมองเด็กเด็กก็ไม่ยอมให้ล้างสมองเสร็จแล้วยังจะไปทำร้ายเขาอีกก็เลยเกิดการต่อต้านนะครับจากผู้ปกครองนี่เป็นข่าวเยาวชนปลดแอกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ Twitter นี่ครับเด็กคนนี้อยู่ม.2 เองนะครับที่ขึ้นไปตอบโต้กันในพันนั่นนะแล้วในพันก็ดันทำท่ามาชกท้องเขาผู้ปกครองเขาก็เลยผู้ปกครองเขาก็เลยประท้วงสิครับทำการประท้วงไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารบกครับแล้วทำยังไงอ่ะนี่ครับข่าวมติชนประชาชนยื่นหนังสือจี้กองทัพบกลงโทษทหารที่คุกคามเด็กนักเรียนแล้วให้เลิกเข้าไปบรรยายในโรงเรียนนี่ครับนี่ข่าวมติชนเห็นไหมฮะนี่ข่าวประชาไทยเบนคอนจริงๆเป็นแฮชแท็กเบนคอนถึงเบนจมะนะฮะนครศรีธรรมราชที่เขาลงข่าวท่านไปหาดูได้ผมไม่ได้เอาคลิปมาเปิดดูนะครับคุยกับนักเรียนม.ต้นผู้ไม่อินต่อกิจกรรมปลูกฝังรักชาติและประวัติศาสตร์ด้านเดียวและฟังเสียงจากโรงเรียนประชาไทยเขาก็ลงข่าวนี้แล้วพฤติกรรมของครูเนี่ยแม้ว่าเด็กจะตื่นตัวขนาดนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ยอมรับความจริงยังจะใช้อำนาจไปกดดันนี่การเข้าถึงสื่อ Loyal List Marketplace ก็ไม่ได้ยากบังคับให้นักเรียนภาพในอดีตต้องมาชุมนุมกันครูควบคุมให้ถวายบังคมท่ามกลางแดดร้อนฝนตกที่ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วเด็กนักเรียนไว้ผมยาวแค่นี้ก็ไม่ได้ครับถูกไถกระบาลเห็นไหมเด็กๆครูกระทำกับนักเรียนและอีกภาพนึงนี่ฮะท่านดูนะภาพเล็กๆตัดผมเด็กเห็นไหมครับแต่ผมเด็กนักเรียนหญิงคือ
ระบบการศึกษาไทยกำลังแปลให้โรงเรียนกลายเป็นค่ายกักกันแล้วคุณจะไปหาความเจริญจากสังคมนี้คุณจะสร้างเด็กขึ้นมาเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญได้ยังไงครับในเมื่อคุณก็ทำกันอย่างนี้คุณแปลโรงเรียนให้เป็นค่ายกักกันไปแล้วแล้ววันนี้ยิ่งเห็นชัดที่หลักสูตรการศึกษาของทหารเนี่ยได้บ่มเพาะคนประเภทหนึ่งขึ้นมาคือรับฟังคำสั่งด้านเดียวไม่สันทัดต่อการโต้แย้งเหตุผลผู้ใต้บังคับบัญชาเต้าโต้แย้งเหตุผลก็ทุบถูกทุบผู้ใต้บังคับบัญชาโต้แย้งเหตุผลก็ถูกขังก็เลยเป็นสายบังคับบัญชาสั่งการอย่างนี้ซึ่งโลกอย่างนี้โลกเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้มันล้าสมัยมากเจ้าบี้คนนี้ถ้าดูภายนอกก็รู้สึกว่าหน้าเกรงขามแกจะทำหน้าเหม็นอุจจาระตลอดเวลาแต่พอพูดปั๊บกลายเป็นประจานตัวเองว่าสมองไม่มีกลิ่นสมองไม่มีผมพูดหลายทีว่าทหารที่ไม่ได้ถูกฝึกมาในการโต้แย้งเนี่ยอย่าเผลอพูดบ่อยนักข่าวถามก็อย่าพูดมากเฉยๆซะหลักฐานเห็นอยู่คือในอภิรัตปากจ้ออยู่เรื่อยคิดว่าเก่งก็ถูกตอกกลับทุกรอบวันนี้นายบี้ก็จะทำอีกแล้วเผลอเพราะความรู้สึกว่าตัวมีอำนาจไงตัวเป็นผู้นำสั่งการแล้วต้องทำตามนี้ดันไปเผลอพูดเรื่องกษัตริย์อีกแล้วถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาครับทหารอย่าไปพูดเรื่องกษัตริย์ให้คนอื่นๆก็พูดซะโดยเฉพาะไอ้ตัวหลักๆนี่อย่าพูดเพราะว่าพอพูดปั๊บเลยรู้ว่าสมองไม่มีอะไรเบิร์กบี้ชี้ปฏิวัติเป็นศูนย์นี่ลงข่าวผู้จัดการนะอยากติดลบต้องขจัดเงื่อนไขแนะปฏิรูปตัวเองก่อนไปถึงสถาบันแหมพูดซะยาวเชียวครับนักข่าวถามเรื่องการรัฐประหารก็เพราะมันเป็นฝันร้ายของประชาชนแกก็ตอบว่าไม่มีก็แค่นั้นจบแต่ไปขยายความอีตรงไปขยายความนี่แหละครับกลายเป็นเรื่องแหละเพื่อเป็นการยืนยันนะครับผมเมื่อกี้เอาข่าวผู้จัดการให้ท่านดูข่าวช่อง3ก็พูดครับผมไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแน่เอาอีกแล้วแสดงออกเขาเลยรู้ทิศทางคือกูจะไม่หนุนคือไม่ใช่การเมืองนะเป็นทางอาชีพนะผมไม่ใช่การเมืองเบิร์กบี้เปิดใจครั้งแรกหลังนั่งผบ.ทบ.คนใหม่ยันปฏิวัติรัฐประหารเป็นศูนย์ลั่นตนไม่ใช่การเมืองข่าวบอกว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองส่วนกองทัพกับรัฐบาลเราก็ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองผมเป็นข้าราชการประจำไม่ใช่ข้าราชการการเมืองเพราะฉะนั้นผมจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดพูดแค่นี้ไม่เป็นไรครับแต่ดันไปบรรยายให้นักข่าวฟังแล้วข่าวนี้รับรองโดยนางวาสนาเอามาลงครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับนางวาสนานาน่วมเอามาเชียร์เอาเลยครับเชียร์เถอะทหารที่เลอะเทอะๆน่ะมันเยอะเพราะหลักสูตรการศึกษามันไม่ได้ฝึกให้มาโต้แย้งไม่เหมือนนักการเมืองนะครับเด็กนักเรียนวันนี้ในมหาลัยเนี่ยเขาฝึกกันโต้แย้งเขาไม่มีอำนาจเหนือกันนี่ก็ต้องโต้แย้งกันด้วยเหตุผลนักการเมืองยิ่งหนักโต้แย้งด้วยเหตุผลท่านถึงได้เห็นในส
สวที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปนั่นน่ะมันถึงไม่พูดไม่จาเลยไงน้องนายประยุทธ์น่ะไอ้นายปีชาจันทร์โอชานั่นน่ะเพราะว่าทหารเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาทางนี้เลยหลักสูตรมันก็ไม่ฝึกให้คิด2ด้านหลักสูตรมันก็ให้คิดด้านเดียวแล้วคิดว่าประเทศนี้มีคนอยู่ชนชั้นเดียวเลยต้องคิดเหมือนกันมันเป็นพหุภาคีแล้วพ่อคุณเอ๋ยวันนี้นางวาสนาก็เลยโค้ดคำพูดของเจ้าบี้นี่เจ้านรงพันธ์เนี่ยด้วยคำว่าให้ปฏิรูปตัวเองก่อนเขียนบอกว่าไอ้เบิร์กบี้กีดพวกเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ปฏิรูปตัวเองก่อนแนะยึดหลักสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกระจก6ด้านดูตัวเองก่อนไปบอกให้คนอื่นทำอย่างโน้นอย่างนี้หนังสือที่อ่านก็คงจะอ่านน้อยอ่านหนังสือพระหนังสือปรัชญาของตะวันตกหนังสือที่จะต้องพูดถึงแนวคิดใหม่ๆก็คงไม่ได้อ่านนะครับไอ้หมอนี่เลยทะเลทะล่ายกรูปธรรมขึ้นมาก็กระจก6ด้านพุทธาจารย์โตเลยพุทธาจารย์โตนี่ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับตั้งแต่อยุธยานะครับเป็นราชธานีนึงพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกตอบคำถามถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ประเด็นนี้มันอ่อนไหวด้วยนะครับแล้วเขามีเหตุผลที่จะโต้แย้งกันคุณดันไปจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกก็โต้กันอีกแล้วสิครับตอบคำถามถึงข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมในการปฏิรูปสถาบันว่าการปฏิรูปคือการแก้ไขและปรับปรุงเพราะฉะนั้นทุกคนควรกลับไปมองตัวเองก่อนว่าควรจะปฏิรูปตัวเองก่อนเหมือนสมเด็จโตผมเป็นชาวพุทธนับถือสมเด็จโตกระจก6ด้านต้องมองตัวเองก่อนว่าตัวเองถูกดีฟังและดูคนอื่นด้วยกระจก6ด้านด้วยผมอยากให้ทุกคนกลับไปมองตัวเองกลับไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความถูกต้องมีความสมบูรณ์หรือยังก่อนแล้วค่อยไปมองคนอื่นก่อนที่จะไปบอกคนอื่นทำอย่างโน้นอย่างนี้เจ้าบี้เอ้ยจริงๆคุณก็ไม่ได้มองตัวเองหรอกครับถ้ามองตัวเองก่อนนี่คุณจะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ได้ยังไงอ่ะไปข้ามหัวรุ่นพี่เขาต้องเยอะแยะถ้ามองตัวเองก่อนนี่จะลงโทษลูกน้องยังไงล่ะครับผิดใจก็เล่นงานก็พูดเอาหล่อแต่ว่าพูดเอาหล่อกับสังคมไม่ได้ครับทันทีที่คุณพูดถึงเรื่องกษัตริย์ว่าใครบอกว่าให้กษัตริย์ปฏิรูปตัวเองคุณต้องปฏิรูปตัวเองก่อนก็เลยเจอเข้าไปแล้วสิครับนี่เจอสมศักดิ์เห็นไหมฮะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าให้ปฏิรูปตัวเองก่อนยังมีหน้ามาพูดหรือคนที่อยู่ในเมืองนอกสบายผลาญเงินของราษฎรเป็นว่าเล่นมีสิทธิ์บอกราษฎรให้ปฏิรูปตัวเองก่อนหรืออาจารย์สมศักดิ์เขาก็เลยหยิบยกเรื่องการอยู่เมืองนอกของรัชกาลของพระมหากษัตริย์การใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองของพระมหากษัตริย์เจ้าบี้จะพูดยังไงอย่างนี้โต้ได้วันนี้เด็กเขาเสนอให้มีการปฏิรูปเพื่อจะให้สังคมเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้เจ้าบี้ก็พยายามจะใช้หลักศาสนาอะไรไปบอกกับเด็กแล้วคิดว่าเขาเชื่อคุณเหรอเอาละเด็กไม่เชื่อไม่เป็นไรคุณคิดว่าสังคมก็เชื่อคุณเหรอผมถึงบอกว่าทหารเนี่ยครับอยู่เฉยๆเนี่ยนะยังน่าเกรงขามพอตอบคำถามเท่านั้นแหละครับผู้คนเลยรู้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างกรณีของเหตุการณ์คุณก้อยเนี่ยเจ้าบี้รู้ไหมจะตอบคำถามยังไงก้อยเอ้ยเอ้ยบี้เอ้ยนี่ก็เป็นข่าวเรื่องก้อยได้รับคืนฐานันดรหมดแล้วแล้วก็จะกลับมาทำบุญนี่เห็นไหมจ้าละวันกันไปหมดแล้วนี่
อย่างกรณีเด็กอย่างเงี้ยตอบคำถามยังไงล่ะบี้เอ้ยเด็กเขาตอบโต้เรื่องที่ทหารลูกน้องคุณไปบรรยายเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณจะตอบคำถามได้ยังไงล่ะดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าการตอบคำถามบางอย่างเนี่ยมันที่บอกว่าต้องไปปฏิรูปตัวเองก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาตอบคำถามอื่นๆเนี่ยนะฮะผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ดีนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องพระมหากษัตริย์อย่าได้ไปหยิบยกทำตัวเป็นโคศกก็ให้หม่อมเจ้าจุลเจิมเขาพูดเถอะแต่เมื่อสำนักพระราชวังไม่มีโคศกทำยังไงไอ้พวกทหารพวกนี้ก็อยากจะแสดงตัวว่าปกป้องสถาบันก็เหมือนกับในอภิรัตน์น่ะ3ปี4ปีที่ผ่านมาเป็นไงครับแสดงจนเลอะเทอะเปอะเปื้อนไปหมดผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันพิจารณาเป็นอื่นไม่ได้หรอกครับนอกจากพูดถึงระบบการศึกษาหลักสูตรของทหารถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรไอ้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนี่ยากเหลือเกินครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในระบบการศึกษาที่วางหลักไว้ในโรงเรียนในร้อยจปร.นี่ผมว่ากอดเกียรติยศพังกันแน่เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคุณกำลังไปดำเนินการให้สังคมเกิดความปั่นป่วนและมีการโต้แย้งได้ตลอดเพราะคุณไร้เหตุผลแล้วไงผมจะเอาเรื่องไร้เหตุผลต่างๆมาให้ท่านดูอีกนะครับท่านเห็นแล้วก็จะตกกระจายนะครับว่าความไร้เหตุผลอย่างนี้มีอยู่ในสังคมไทยชนิดที่ทหารจะออกไปพูดให้คนเชื่อให้คนฟังเขาก็มีข้อโต้แย้งท่านลองคิดดูนะครับเอางี้มหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะเป็นแหล่งที่ประสิทธิ์ประสาทความถูกต้องความเป็นจริงถูกไหมครับครูบาอาจารย์จบด็อกเตอร์จากเมืองนอกมากมายแต่มานั่งโกหกได้ทุกวันเนี่ยพยายามจะหวานล้อมให้คนเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยมันได้หรอครับอ่ะผมให้ท่านดูภาพนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ข่าวเบรก3นะครับเรื่องราวของพระองค์เจ้าสิริวัณวลีเนี่ยท่านดูรูปนี้นะครับการที่จะเชิดชูว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมีความรู้ความสามารถเนี่ยที่ทหารพยายามจะไปอธิบายต่อประชาชนต่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยในอดีตมันไม่มีข้อโต้แย้งเพราะมันไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตมันไม่มีระบบไลน์มันไม่มี Facebook ไม่มี Googleพูดอะไรไปก็พูดได้ทางเดียวผมถามหน่อยเธอว่าในบี้ผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศเนี่ยคุณรู้ความจริงไหมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์มีความสามารถจริงแค่ไหนวันหนึ่งอยากจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันเอานี่ข้อเท็จจริงนะเอาความจริงมาพูดกันสิถ้าท่านจะพูดอย่างนี้ก็เลยขออนุญาตเอาเวลานี้มาพูดหน่อยผมไม่ได้ไปต่อต้านครับแต่ถ้าไม่บอกกันอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกตัวกันเลยพระองค์ท่านอยากจะเป็นนักแบดเก่งแน่นอนครับใครเล่นแบดก็อยากจะเก่งปรากฏว่าแข่งที่ไหนชนะที่นั่นในประเทศนะฝ่ายตรงข้ามต้องยอมแพ้หมดครับทำไมคุณรู้สุนัยก็ข่าวมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าท่านไม่เก่งก็ผมเห็นพอแข่งระหว่างประเทศ
ไม่ใช่เอเชียนเกมนะครับไม่ใช่กีฬาโลกนะครับแค่ภายในแหลมทองเนี่ยกีฬาซีเขาเรียกว่าซีเกมเซฟเกมเนี่ยแค่สิบประเทศเนี่ยแพ้ตั้งแต่แมตช์แรกเลยตกรอบเอ้าเปลี่ยนจากนักแบดไปเป็นนักแฟชั่นเอ๊เก่งขนาดเนาะแฟชั่นออกแบบวันหนึ่งอยากจะเป็นนักกีฬาแข่งมากที่เก่งทุกคนก็ต้องยกย่องท่านหมดวันหนึ่งอยากจะเป็นนักออกแบบที่เก่งทุกคนก็ต้องยกย่องท่านหมดวันนี้จะต้องได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากจุฬาก็ต้องยอมก็ต้องให้ท่านผมไม่ได้มาต่อต้านแต่ผมเอาเรื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยประกาศคำสดุดีความสามารถของท่านแล้วผมอยากจะอ่านตรงนี้สั้นๆให้ท่านผู้ชมนี่ได้วินิจฉัยกันเองก็แล้วกันเนาะปรากฏว่าในอันนี้เป็นข้อความที่ Royal Marketplace เอามาลงอาลงเชื่อได้หรือคุณสุนัย Royal เอาไปลงเป็นข้อความของมหาวิทยาลัยเกษตรครับที่เชิดชูพระเกียรติคุณของท่านแล้วผมถึงบอกว่าโลกวันนี้มันเป็นโลกเสรีทางข่าวสารแล้วมันรับกันได้ทั้งหมดคุณไปพูดด้านเดียวได้ยังไงในอดีตก่อนที่เราเกิดมีการเขียนประวัติศาสตร์ว่ารัชกาลที่1ทรงพระปรีชาสามารถอย่างนี้รัชกาลที่2ทรงพระปรีชาสามารถรัชกาลที่3ทรงพระปรีชาสามารถเรื่องการค้ารัชกาลที่2ทรงพระปรีชาสามารถเรื่องการแต่งเพลงศิลปะรัชกาลที่4ทรงพระปรีชาสามารถเรื่องวิทยาศาสตร์รัชกาลที่5ไอ้ตรงนั้นเราไม่รู้ไงฮะเกิดไม่ทันแล้วโฆษณาด้านเดียวมาตลอดยังไม่มีอินเทอร์เน็ตครับเมื่อ100ปีที่แล้วเราก็ต้องเชื่อไปแต่วันนี้โลกอินเทอร์เน็ตเกิดแล้วมันมีการค้นหาหลักฐานได้หมดอะไรเป็นอะไรเรายังจะเชียร์กันอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่เอาเหตุเอาผลเลยเนี่ยคิดว่าโฆษณาด้านเดียวแบบหลักสูตรของจปล.หลักสูตรทหารเนี่ยให้โฆษณาด้านเดียวครอบงำให้คนเชื่ออันนี้มันเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเขาทำได้สิเขาปิดอินเทอร์เน็ตเลยครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยครับแต่ประเทศไทยไม่ได้ปิดนี่ครับหรือจะเอาอย่างนั้นดังนั้นการโต้แย้งข้อมูลก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโพสต์ข้อความนี้ผมให้ท่านดูนะครับผมไม่อ่านหมดมันยาวมากแต่ใน Royal Market Press เขาบอกว่าเป็นการชักแม่น้ำ18สายไม่ได้ชักแม่น้ำทั้ง5นะพออ่านผมอ่านบางตอนให้ท่านดูกันแล้วกันแล้วท่านจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แกขายจิตวิญญาณไปหมดแล้วแกไม่ได้พูดเรื่องความจริงแล้วครับเพราะเราเห็นเองนี่ครับว่าอะไรเป็นอะไรคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพประกอบพระกรณียกิจด้านการออกแบบแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์สาขาของมหากรรมศาสตร์ทรงนำวิชาการความรู้ด้านศิลปศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์สาขาในด้านต่างๆทั้งนฤมิตศิลป์ประวัติศาสตร์ดุริยางค์ศิลป์นวัตกรรมเทคโนโลยีสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมตลอดจนกระทั่งการกีฬามาใช้กับงานออกแบบแฟชั่นได้อย่างประณีตงดงามทรงมีผลงานในการพัฒนางานศิลปะที่อยู่ในรูปแบบแฟชั่นอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับโลกในนามแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกเขาก็พูดนะว่าแบรนด์เนมสิริวัณวรีแบงคอกนี่ใช้เงินงบประมาณภาษีของประชาชน20กว่าล้านนะฮะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปสนับสนุนแบรนด์ของท่านแล้วไม่มีหลักฐานว่าเอาเงินมาคืนด้วยหรือเปล่านับตั้งแต่ทรงศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนฤมิตศิลป์พระองค์ทรงมีผลงานการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าผ่านการจัดนิทรรศการนับจากนั้นผลงานการออกแบบแฟชั่นอันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นพระองค์ก็เป็นประจักษ์ต่อสังคมและได้รับการกราบทูลเชิญให้ทรงแสดงในเวทีระดับโลกเสมอมา
พูดโต้แย้งได้ไหมครับอาจารย์เกษตรครับนี่ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับผมไม่อ่านยาวจัดท่านไปหาอ่านดูเองก็ได้ครับใน KU Together นะฮะเอาให้ดูนี่เป็น Facebook แล้วก็ปิดท้ายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังที่ได้กล่าวมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่1ทับ2562เมื่อวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศักราช2562ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูล9ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาคหกรรมศิลป์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเป็นการสรุปดีพระเกียรติให้เป็นประจักษ์โดยทั่วกันและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไปเพิ่งไปรับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตที่จุฬามาแล้วเกษตรก็ให้อีกถามว่าในสภามหาวิทยาลัยที่ว่ามีมติเอกฉันท์เนี่ยกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล้าโต้แย้งสักคนไหมในที่ประชุมกล้าไหมก็เพราะระบบอำนาจทางเดียวนี่ใครครับห้ามโต้แย้งกฎหมาย112ฐานะของอาจารย์ที่จะโต้แย้งแล้วหลุดออกจากสภาเลยก็กลัวกันหมดนี่คือระบบเผด็จการอย่างนี้อาจารย์มหาลัยก็เลยทำหน้าที่อย่างนี้แล้วมหาวิทยาลัยคุณจะไปแข่งขันกับโลกเขาได้ยังไงครับสภามหาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารแถได้เก่งขนาดนี้ท่านเห็นหรือยังครับที่นักเรียนนักศึกษาเขามีข้อมูลโต้แย้งให้เขาโต้แย้งไหมล่ะครับว่าพระองค์ท่านไม่มีความสามารถเลยอย่างนี้เนี่ยได้ไหมครับพูดไม่ได้อีกพูดติดตารางอีกอ้าวแล้วอย่างนี้อาจารย์ก็โกหกสังคมมาสิแล้วจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนเอาภาษีไปสนับสนุนมหาลัยทำไมล่ะทั้งเกษตรทั้งจุฬาทำอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์ท่านอยากจะได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกศิลปากรก็ต้องให้กันหมดนะครับแล้วถ้าเธออยากจะได้จะทำยังไงฮะขวางก็ไม่ได้เห็นหรือยังฮะคุณบี้ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยสิว่าให้นักศึกษาไปดูตัวเองนะมันน่าหัวเราะนะเอาข่าวประจำรายการก็แล้วกันนะครับเอาข่าวประจำรายการอันแรกก่อนนะครับที่ติดค้างไว้ความศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงประชาชนในระบบประชาธิปไตยนี้ทั้งโลกเขายอมรับหมดแล้วดังนั้นใครบอกว่าการชุมนุม14ตุลาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่เกิดผลอะไรเนี่ยไม่จริงครับวันนี้รัฐสภาเยอรมันได้รับทราบเรื่องนี้แล้วได้มีการอภิปรายโดยสสพรรคกรีนกับการตอบคำถามของรัฐมนตรีต่างประเทศที่เชื่อมโยงไปถึงรัชกาลที่10ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมันนี่คือข่าวจาก Twitter ที่เป็นข่าวทีวีจริงนะครับผมอยากจะเปิดให้ท่านฟังแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาเยอรมันแต่สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากภาพข่าวนะครับโทรทัศน์ที่เราเห็นเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูสักหน่อยก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะทันกับสถานการณ์ไหมนะครับว่าเดี๋ยวหาดูหน่อยครับโอ้ยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันอ้าวลองดูครับให้ท่านดูนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะครับมีการอภิปรายเดี๋ยวนี่ครับครับ
viele skurrile Berichte über das, was da stattfindet. Aber es spricht nicht der Auffassung der deutschen Bundesregierung. เอาละฮะคือเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีภาษาเยอรมันแต่ให้ท่านเห็นบรรยากาศว่าผู้ที่เขาโพสต์ข้อความนี้ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาได้ส่งรูปการอภิปรายในสภาเยอรมันมาด้วยนะครับแล้วการอภิปรายเยอรมันในสภาเยอรมันนี้ก็ได้รับการยืนยันนะครับได้รับการยืนยันจากคุณอานนท์คุณอานนท์นำพานะครับคุณอานนท์นำพาหรือแกนนำเนี่ยแกนนำการชุมนุมเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความผมอ่านโพสต์ข้อความนี้ให้กันแล้วกันนะจาก Facebook คุณอานนท์ข่าวใหญ่จากเยอรมันมีการอภิปรายในสภาเยอรมันไม่อยากให้กษัตริย์ไทยอยู่ในเยอรมันเพราะมีการใช้อำนาจสั่งการทางการเมืองและรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันขู่จะยุติสัญญาทางการค้ากับไทยหากไทยยังเป็นเผด็จการในการประชุมสภาเยอรมันเมื่อวันที่7ตุลาคมด็อกเตอร์ฟริชจบชมิดสสพรรคกรีนได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านการเมืองในประเทศไทยที่ประชาชนหลายหมื่นคนเรียกร้องประชาธิปไตยและประท้วงรัฐบาลทหารซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการยุบพรรคการเมืองฝ่ายค้านใหญ่สุดหลังการเลือกตั้งและได้กล่าวถึงกรณีที่ประมุขของประเทศไทยซึ่งมีพระราชวังในเยอรมันใช้อำนาจสั่งการทางการเมืองจากเยอรมันเพื่อแทรกแซงการไม่ให้พี่สาวของตนเองลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีมีการอภิปรายถึงกรณีที่สมเด็จพระพี่นางทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ซึ่งออกจากฐานันดรกษัตริย์แล้วฐานันดรของราชของพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปีก่อนด้วยนะครับมีการอภิปรายนี้ด้วยเขาเห็นว่าเยอรมนีไม่ควรปล่อยให้ประมุขต่างแดนใช้เยอรมันเป็นฐานที่มั่นเพื่อใช้อำนาจทางการเมืองส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศตอบว่ารัฐบาลได้ประกาศเรื่องนี้เดี๋ยวนะครับแล้วเดี๋ยวนิดหนึ่งผมจะให้ท่านดูรัฐบาลเดี๋ยวครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศตอบว่ารัฐบาลได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมให้ประมุขของประเทศใดใช้เยอรมนีเป็นที่ตั้งของการใช้อำนาจทางการเมืองเช่นนั้นเช่นเดียวกับการที่ไม่ยอมให้นายอเล็กซีนาวันนี่นักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียใช้เยอรมันเป็นฐานที่มั่นเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองที่รัสเซียก็มีปัญหานะครับเขาก็ประท้วงมาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันก็ยืนยันว่ากรณีของนายอเล็กซีใช้ฐานจากเยอรมันนี่สั่งการเคลื่อนไหวในประเทศไทยทำไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นนี่คือคำโพสต์ของคุณอานนท์นะครับซึ่งท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเออานนท์ก็เป็นฝ่ายที่จะเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อาจจะฟังไม่ได้มั้งผมจะเอาคำแปลที่มีคนแปลภาษาเยอรมันนะครับแต่ว่ายังยืนยันกับคนที่ไม่อยากเชื่อไม่ได้นะครับสลิมที่เข้ามาดูนี่อาจจะไม่อยากเชื่อก็ไม่รู้จะไปโน้มน้าวเขายังไงนี่ผมก็สองด้านนะครับแต่ทำยังไงได้ในเมื่อสื่อไทยไม่ลงข่าวนี้มีคนแปลจากหนังสือพิมพ์เยอรมันว่าข่าวใหญ่จากเยอรมันมีการอภิปรายในสภาเยอรมันไม่อยากให้กษัตริย์ไทยอยู่ในเยอรมันเพราะมีการใช้อำนาจสั่งการทางการเมืองและรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันขู่จะยุติสัญญาทางการค้ากับไทยหากยังมีเผด็จการ
ในการประชุมสภาเยอรมันเมื่อวันที่7ตุลาคมดร.ฟริตซ์จ็อบเชอร์มิตส.ส.พรรคกรีนกล่าวถึงสถานการณ์ด้านการเมืองในประเทศไทยที่ประชาชนหลายหมื่นคนเรียกร้องประชาธิปไตยและประท้วงรัฐบาลทหารซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งยุบพรรคการเมืองฝ่ายค้านใหญ่สุดหลังการเลือกตั้งและได้กล่าวถึงกรณีที่ประมุขของประเทศไทยซึ่งมีพระราชวังในเยอรมนีและใช้อำนาจสั่งการทางการเมืองจากเยอรมันเพื่อแทรกแซงไม่ให้พี่สาวของตนเองลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเห็นว่ารัฐบาลเยอรมนีไม่ควรปล่อยให้ประมุขต่างแดนใช้เยอรมันเป็นฐานที่มั่นเพื่อใช้อำนาจทางการเมืองส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศตอบว่ารัฐบาลได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมให้ประมุขของประเทศใดใช้เยอรมันเป็นที่ตั้งของการใช้อำนาจทางการเมืองเช่นนั้นเช่นเดียวกับการที่ยอมให้นายการที่เช่นเดียวกับการที่ไม่ยอมให้นายอเล็กซีนาวันลี่นักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียใช้เยอรมันเป็นฐานที่มั่นเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองผมเอาข้อความสองอันนี้ผมเข้าใจว่าเนื้อความมันเหมือนกันแล้วคุณอานนท์ก็เอาอันนี้มาโพสต์ใน Facebook ที่ผมต้องอ่านถึง2ครั้งนะครับเพื่อให้ท่านเห็นแล้วก็ในข้อมูลนี้อยู่ใน Twitter เพื่อยืนยันว่าน่าจะเป็นข้อมูลเดียวกันประเด็นต่อไปก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งการเยอรมันเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดคือในระบบเผด็จการฟาสซิสต์ในสมัยของสงครามโลกครั้งที่สองแม้กระทั่ง YouTube ทุกวันนี้ครับเรื่องของจอมเผด็จการฮิตเลอร์นาซีเราไม่สามารถจะเอารูปของเขาเรื่องราวของเขามาขึ้นหน้าจอได้เลยถ้าขึ้นเมื่อไหร่ YouTube แบนทุกทีความเจ็บปวดตรงนี้จึงมีแนวคิดต่อต้านเผด็จการทหารฟาสซิสต์ที่ก่อเหตุร้ายผู้คนเสียหายผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งบางทีคนไทยไม่เข้าใจเราจะเห็นข่าวนะครับบางทีเราก็แต่งโกโก้แต่งชุดนาซีเขาประท้วงกันครับเหตุการณ์สงครามโลกที่สองผ่านไปยาวนานแล้วเขายังประท้วงกันดังนั้นวันนี้ข้อมูลเนี่ยเรื่องการต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยมันชัดเจนแล้วแล้วเขาก็มองเชื่อมโยงว่าคนที่ประทับอยู่ที่ในหลวงที่ประทับอยู่ที่เยอรมันนั้นมีการเชื่อมโยงกับทหารจะสั่งการเรื่องการสนับสนุนระบบเผด็จการในประเทศไทยแล้วมีประชาชนชุมนุมกันมากมายเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เจตนารมณ์ของประชาชนนั้นศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องจริงครับเพียงแต่คนไทยไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เพราะเราอยู่ในระบบเผด็จการเขาใช้กลาครอบเรามาตลอดแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ให้สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมาโดยตลอดวันนี้คนก็เลยเข้าใจว่า14ตุลาคงไม่ได้อะไรมั้งผมถึงตอบคำถามท่านไงครับว่าได้ครับได้แน่นอนเพราะว่าโลกได้รับรู้เสียงของประชาชนระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยมันเห็นนี่ครับก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแหละที่สื่อมวลชนขายตัวนักวิชาการขายตัวที่ไปรับใช้เผด็จการแล้วก็พยายามจะตะแบงบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆโลกเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณอย่างนั้นหรอกเข้าใจนะครับดังนั้นกรณีนี้แหละครับจึงเป็นข่าวใหญ่ที่เมืองไทยไม่ลงนะครับแล้วบังเอิญอยู่ในช่วงเวลาของเหตุการณ์6ตุลาถึง14ตุลาตรงนี้เองครับ44ปี47ปีบันทึกประวัติศาสตร์นี้มันเป็นประวัติศาสตร์ของโลกแล้วนะครับวันที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเมื่อ47ปีที่แล้วในประเทศไทยในกรีกก็มีการเดินขบวนประท้วงเพราะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่นักศึกษาลุกขึ้นโค่นล้มเผด็จการเขาก็ไป
เมื่อ47ปีก่อนก็มีข่าวนี้ครับไปเชียร์ไทยแลนด์ที่กรีกและหลายประเทศก็รับรู้ข่าวนี้ดังนั้นข่าวในประเทศไทยอย่าเพิ่งคิดว่ามันอยู่แค่ประเทศไทยมันไม่ได้อยู่ในกาลาอย่างที่ทหารคิดนะครับมันเป็นข่าวของโลกไปแล้วแล้ววันนี้นักเรียนออกมาอีกข่าวก็ลงทั่วโลกหมดแล้วถ้าคุณจะไปปราบปรามเขาทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วจะมีคนต่อต้านจะเข็นฆ่าเขาจับเด็กนักเรียนมันไม่พังเลยครับประเทศไทยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีบาดแผลของคนไทยที่ถูกกระทำจากกระสุนปืนและปืนที่มาจากภาษีของประชาชนมันเป็นบาปอันมหันต์ดังนั้นวันนี้ผมเกือบจะไม่ต้องพูดอะไรที่จะมารำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลา14ตุลายังอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่ผมเป็นคนหนึ่งในสถานการณ์นั้นถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันก็กระไรอยู่แต่ถ้าจะพูดถึงเหมือนเดิมมันก็จำเจผมก็จะต้องนำเสนอข้อมูลทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสังคมไทยการพัฒนาการตื่นตัวของประชาชนกระแสประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาเป็นช่วงๆตั้งแต่คณะราษฎร2475จนถึง14ตุลาจนถึง6ตุลาและมาถึงวันนี้ที่นักเรียนก็สืบทอดแนวคิดต่อไปเป็นการถ่ายเทเป็นการไหลของประวัติศาสตร์ที่ผมจะให้ท่านเห็นดังนั้นการจัดงานรำลึก6ตุลาและการจัดงานรำลึก14ตุลาที่จะเกิดขึ้น14ตุลาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเป็นงานใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญและวันนี้ผมก็สบายใจครับที่ผมจะอ่านข้อเขียนของอาจารย์ประวินแบบชนิดที่เกือบจะไม่ต้องตัดต่อเลยเพราะท่านพูดเป็นวิชาการจริงๆนี่ครับท่านบอกสังคมพังความสังคมอะไรเนี่ยสังคมพังความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นกี่หนเนี่ยดูนะอาจารย์ประวินบอกว่าสังคมพังความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนแต่ไม่มีการนำตัวผู้ทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายตั้งแต่6ตุลาถึงพฤษภาธมินถึงการสังหารคนเสื้อแดงกลางกรุงทุกวันนี้คนมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์เหล่านี้ยังลอยนวลบางคนตายห่าไปแล้วบางคนยังอยู่ร่วมในรัฐบาลชุดปัจจุบันยังมีอำนาจเต็มเปี่ยมและคิดว่าตัวเองเป็นความและคิดว่าตัวเองมีความชอบธรรมนี่มันเป็นวัฒนธรรมของการไม่ต้องรับผิดหรือ culture of impunity แล้วก็ยังพร่ำบอกว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าสร้างสังคมที่ดีกว่าแต่มึงจะสร้างสังคมที่ดีกว่าไม่ได้ถ้ามึงไม่หันหลังไปมองความอยุติธรรมนั้นและต้องสะสางมันซะจำไว้การปรองดองใดๆหรือการสร้างฉันทามติใหม่จะเกิดไม่ได้เลยถ้าคนที่ตายในอดีตไม่ได้รับความยุติธรรมในส่วนของคนที่สังหารประชาชนแม้มันตายห่าไปแล้วก็ต้องขุดความชั่วของมันออกมาประจานต่อสาธารณะอย่าให้ความตายของมันมากลบความชั่วที่มันทำไว้ตอนมันมีชีวิตอยู่ต่อให้มันอยู่ในนรกก็ต้องจิกหัวมันขึ้นมารับความผิดที่มันทำไว้นี่เบาที่สุดนะเท่าที่ผมเคยอ่านของความเห็นอาจารย์ประวินแต่สิ่งที่อาจารย์ประวินเสนอเนี่ยก็คือการพูดถึงหลักนิติธรรมประเทศนี้มันแปลกมากคนที่สั่งฆ่าประชาชนตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินจนกระทั่งถึงราชประสงค์ไม่เคยถูกลงโทษเลยครับแล้วมันอยู่ได้ยังไงหลักสังคมนิติธรรมแล้วไอ้เจ้าเบื้อกบี้นี่ดันเสนอบอกให้นักศึกษาดูตัวเองก่อนที่จะไปวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เอ๊ผมถามกลับไปว่าไอ้เจ้าเบื้อกบี้เอ้ย
คุณเป็นผบ.ตบ.เนี่ยคุณรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณช่วยตอบคําถามหน่อยสิว่าคุณจะเป็นหลักนิติธรรมได้ยังไงสังคมอารยะสมัยปัจจุบันนี้โลกศตวรรษที่21เนี่ยดังนั้นข่าวที่ผมว่านี่นะครับจึงเป็นข่าวที่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วถ้ามาดูนะครับวันนี้สังคมที่ไร้หลักนิติธรรมที่สังหารประชาชนมาตลอดมีการลอบสังหารกำลังจะเกิดเรื่องใหม่อีกแล้วมันไม่ได้ต่างกับที่มีคนร้ายมาทำร้ายจ่านิวแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนั้นไอ้ศรีวราซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประยุทธ์มันบอกว่าอยากจะให้จับเอาหลักฐานมาสิมันไม่ดำเนินคดีให้วันนี้มีการขู่จะสังหารคุณอานนท์แล้วระบุตัวด้วยครับแสดงตัวด้วยคุณอานนท์เขาก็ยังดีเขาบอกจะให้เวลาถึงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถ้าไม่มาสารภาพนะเขาจะแจ้งความจับเพราะนี่คือความผิดอย่างนี้เกิดขึ้นในอเมริกาไม่ได้ครับขู่อย่างนี้แสดงตัวอย่างนี้ไม่ได้แค่มาขู่คุณจอมหน่อยเดียวเขาแจ้งตำรวจ FBI ตำรวจเขาดำเนินการทันทีครับสืบหาอันนี้เมืองไทยไม่มีครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสถานการณ์วันนี้ในประเทศไทยมันกำลังเกิดวิกฤตเป็นเพราะประวัติศาสตร์เราไม่ชำระกันเลยครับแล้วเราดูเหมือนว่ารู้ด้วยว่าใครทำใครสั่งแต่กูทำเฉยวันนี้มาถึงศตวรรษที่21หลักฐานมีหมดการฆ่าคนที่ลาดประสงค์ปรากฏศาลถีบคดีทิ้งหลังรัฐประหารทำได้อย่างไรมันสะสมมาเรื่อยๆเห็นไหมครับการสะสมอย่างนี้เยอรมันเขาก็รู้สภาเยอรมันเขาก็รู้เมื่อมันถึงจุดจะปะทุกันอีกเขาก็อภิปรายในสภารัฐสภาเยอรมันแล้วเอาหน้าไว้ไหนล่ะครับประเทศเราวันนี้การรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยผมถึงบอกว่าเราก็จะได้รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างกรณีรูปที่ท่านเห็นนี่นะครับที่ผมโชว์ขึ้นในฉากข้างบนนี้ที่ท่านเห็นใน YouTube เนี่ยก็เป็นการรำลึกโดยคุณวัดวรยางกูลคุณวัดวรยางกูลเป็นกวีซีไรส์นะครับเขียนเขาเป็นเขียนหนังสือได้รางวัลมีชื่อเสียงเขาเป็นคนเหตุการณ์ใน6ตุลาเหมือนกันวันนี้คุณวัดก็ลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสขึ้นเฟซบุ๊กของคุณวัดใช้ว่าวัดท่าเสานี่ครับรูปที่วาดนี้ก็เป็นรูปที่ลูกของคุณวัดท่าเสาเขียนขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์มันสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งคุณวัดวรยางกูลได้โพสต์ข้อความว่าลูกชายเขาเขียนด้วยวิญญาณของแม่ของเมียคุณวัดนี่เสียชีวิตแล้วเป็นเหยื่อเหตุการณ์6ตุลาเหมือนกันแล้วไปเจอหนีเข้าป่าแล้วไปแต่งงานกันคนสืบทอดมาเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเขาเขียนบอกว่าลูกชายเขียนด้วยวิญญาณของแม่6ตุลา1976ก็คือ2519นะฮะแม่เขาถูกบังคับให้ถอดเสื้อนอนกลางสนามหญ้าที่สะโพกของแม่มีแผลเลือดโชกเพราะระเบิด M79 แล้วต้องถูกจับเข้าคุกบางเขนก่อนเข้าป่าภูพานสหายร้อยน่าจะเป็นชื่อของภรรยาคุณวัดมั้งสหายร้อยได้แต่ฝากใจอ๋อสหายร้อยคือตัวเขาคุณวัดสหายร้อยได้แต่ฝากใจจากปารีสขอบใจหลานๆสืบทอดการต่อสู้ช่วยพูดความจริงแทนรุ่นลุงซึ่งขี้ขาดมา40กว่าปีแล้วนี่คือสิ่งที่คุณวัดนำเสนอในโอกาส6ตุลาความโหดร้ายของ6ตุลา
มีมากมายเกินกว่าจะเล่ากันได้หมดในหนึ่งชั่วโมงผมจะหยิบตัวประวัติศาสตร์ที่บุคคลที่เป็นประวัติศาสตร์และยังอยู่ในมียังมีชีวิตอยู่เล่าให้เห็นถึงความโหดร้ายคนคนนั้นคืออาจารย์จรัญครับอาจารย์จรัญภักดีธนาขอโทษแม่คนละคนอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยได้โพสต์ข้อความพร้อมหลักฐานที่อาจารย์จรัญถูกจับในเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ทำการแหกคุกหนีไปได้มีหลักฐานที่อาจารย์จรัญได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่7ตุลาพร้อมตุหนังสือพาดหัวดาวตะวันสยามในเวลานั้นท่านเห็นนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตที่จะเล่าความจริงให้ท่านได้และถือโอกาสนี้มาเล่าผ่านรายการสุในทีวีนี้หนังสือพิมพ์ตะวันสยามบอกว่าเผยตัวการจลาจลแหกห้องขังตีห้าเข้าป่าสมทบพรรคพวกอาจารย์จรัญบันทึกเรื่องราวไว้น่าสนใจมากเป็นเกร็ดประวัติที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้ท่านลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศส7ตุลา2519ขอเล่าเรื่องตัวเองล้วนๆกรณีนองเลือด6ตุลา2519มิได้จบวันที่6นักศึกษาประชาชน 3,003 คนถูกนำไปขังตามสถานีตำรวจต่างๆในและนอกกรุงเทพหลายวันกว่าจะถูกปล่อยนี่นะครับเนื้อความท่านเป็นอย่างนี้อ่านดูได้นะครับเช้าวันที่7ผมยังหลบอยู่ใต้บันไดตึกคณะสังคมศาสตร์จนถึง11โมงกว่าทหารเข้ามาในตึกเห็นรอยเท้าผมที่พื้นเนื่องจากไม่ใส่รองเท้าเพราะตอนที่วิ่งหนีหลุดขอโทษเพราะตอนที่วิ่งหลุดไปข้างหนึ่งรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งทหารที่เห็นบอกเพื่อนมีคนอยู่ในนี้พร้อมตรูเข้ามาจุดที่ผมซ่อนพร้อมขึ้นลำกล้องปืนผมจึงคลานออกจากใต้บันไดทหารเอาปืนบังคับให้หันหน้าเข้าฝาค้นตัวควบคุมตัวแล้วพาออกนอกตึกพอก้าวออกจากตึกมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาบอกทหารว่าไอ้จรัญตัวการใหญ่ทหารรีบบังคับให้นอนคว่ำกับถนนข้างหอประชุมเล็กค้นตัวอีกแล้วพาไปมัดกับเสาวิทยุทหารตั้งที่หัวมุมสนามฟุตบอลด้านหอเล็กหน้าตึกโดมโดยมีปืนกลเบาตั้งอยู่ข้างหน้าทหารหลายคนลุมด่าคอมมิวนิสต์ขายชาติไอ้แก้วบางคนเอาทำการทุบตีในขณะเดียวกันผมเริ่มรู้สถานการณ์จากคำด่าของทหารเหล่านี้เพราะทหารด่าว่าด็อกเตอร์ป่วยหัวหน้ามึงถูกยิงที่สนามบินดอนเมืองจริงๆไม่ได้ถูกยิงแต่ว่าเขาพูดในเวลานั้นนะครับบอกดร.ป่วยถูกยิงเป็นข่าวที่ทหารบอกกับคุณจรัญปฏิวัติเมื่อคืนวันที่6เขาปฏิวัติเลยนะครับยึดอำนาจกันปฏิวัติเมื่อคืนผมจึงคิดออกว่าทำไมทหารเต็มธรรมศาสตร์มีเสาวิทยุสื่อสารผมถูกมัดอยู่หลายชั่วโมงผมคิดว่าคงรอคำสั่งผมมองยอดโดมมองไปรอบตึกคณะนิติศาสตร์ตึกโดมคณะบัญชีคิดย้อนหลังตั้งแต่มาเรียนธรรมศาสตร์ผมเกิดครั้งที่สองกับแม่โดมดีเหมือนกันถ้าเสียสละชีวิตที่นี่เตรียมเป็นคำขวัญถ้าถูกยิงเป้าราวบ่ายสี่โมงมีรถสหอมารับตัวท่านต้องเข้าใจนะครับว่าโอกาสถูกยิงเป้าเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะตอนนั้นไม่มีกฎหมายแล้วการทุบตีนักศึกษาแขวนคออย่างที่ท่านเห็นเนี่ยผมไม่เอามาลงอีกเพราะว่ามันเป็นภาพที่ YouTube เขาอาจจะไม่เห็นด้วย
แล้วเขาอาจจะแบนรายการของเราเลยครับผมจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอาภาพที่โหดร้ายมาลงนะครับแต่ว่าข่าวตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพูดแล้วจะถูกตัดหรือเปล่านะครับจะถูกแบนหรือเปล่าแต่อาจารย์จรัญยืนยันว่าตอนราวบ่าย4โมงของวันที่7มีรถสอหอมารับตัวเอาผ้าปิดตาเอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือให้นอนหมอบระหว่างเบาะกับที่นั่งคนขับแถมมีทหารนั่งทับอ้างว่าไม่ให้คนที่สนามหลวงเห็นจะถูกประชาทันผมรู้สึกเจ็บปวดมากคิดว่าสหจะเอาไปไหนสุดท้ายไปโผล่ที่กองทัพบกต่อมาถูกนำไปขังที่กองพันสารวัตรที่หนึ่งเอากุญแจมือข้างหนึ่งมัดกับลวดเหล็กฝาห้องขังนั่งนอนได้เท่านั้นนอนไม่ได้นะครับต้องนั่งนอนลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้ผมถูกขังที่นั่น2เดือนแล้วย้ายไปขังเดี่ยวที่สันติบาลกอง6ที่ถนนเศรษฐศิริหลังสถานีรถไฟสามเสนแต่ผมหนีออกมาได้ในคืนวันที่20มกราคม2520แล้วนี่เป็นตอนสุดท้ายที่อาจารย์จรัญเขียนพร้อมด้วยจดหมายไอ้พร้อมด้วยตัวอย่างหนังสือพิมพ์ดาวไอ้ตะวันสยามในเวลานั้นที่ลงข่าวว่าอาจารย์จรัญหนีออกจากคุกเศรษฐศิริได้เมื่อวันที่20มกราคม2520หนีตอนเหตุการณ์มันเกิดตอน6ตุลา19ตอนเย็นพอฆ่านักศึกษาประชาชนเสร็จตอนเย็นก็รัฐประหารเสร็จแล้ววันที่7วันรุ่งขึ้นอาจารย์จรัญก็ถูกจับในธรรมศาสตร์เพราะแอบอยู่เสร็จแล้วก็ไปขังจนทั้งถึงข้ามปีมกราถึงหนีออกมาได้แล้วก็เข้าป่าไปที่ผมหยิบรายละเอียดตรงนี้มาให้ท่านดูก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษานั้นเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานดังนั้นผมถึงบอกว่าผมเคารพจิตใจการต่อสู้ของรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะรุ่นของผมนี่ทำไม่สำเร็จแต่ก็ปูพื้นฐานเป็นเสาเข็มเป็นก้อนกรวดที่บดลงก่อนที่จะมีถนนลาดยางเมื่อเขาจะต้องเดินต่อไปในอนาคตของเขาเราก็ต้องเคารพความเห็นของเขาผมไม่ไปคัดค้านไม่ไปขัดขวางเพียงแต่อยากจะเสนอเพื่อให้รอบคอบนะครับช่วยกันคิดอย่างน้อยที่สุดผมเสนอให้ตั้งหน่วยวิเคราะห์ข่าวซึ่งต้องมีนะครับเขาอาจจะตั้งแล้วก็ได้แล้ววันนี้คนในยุคตุลาคมที่หลายคนถามว่าแล้วหายไปไหนกันหมดไม่หายครับจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการในอดีตยังมีอยู่ยังดำรงอยู่แต่ว่าอีกคนอีกส่วนหนึ่งที่ขายอุดมการไปก็ท่านก็เห็นเองครับเป็นใครไม่ใช่มีสุนัยคนเดียวไม่ใช่มีจรัญแต่ยังมีอีกหลายคนนี่ก็อีกคนหนึ่งครับคุณจิ้นกันมาชนครบ4ปี6ตุลาพี่จิ้นกันมาชนเล่าเบื้องหลังอันแสนเรียบง่ายของเพลงการแต่งเพลงเพื่อมวลชนนี่คุณจิ้นกันยังอยู่นักต่อสู้อีกหลายคนครับที่ไม่ได้เอารูปมาให้ท่านดูนะครับคุณสีตาผมเห็นรูปเพื่อนๆ เยอะเลยแล้วก็โพสต์มาคุณสีตาตอนนี้อยู่ขอนแก่นคุณหลิวแฟมิลี่นักธุรกิจเขาก็นัดมาเจอกันทุกๆครั้งประจำปีเพื่อนฝูงจะต้องมาร่วมงานชุมนุม6ตุลา14ตุลาถือเป็นสัญญาก่อนที่จะถ้ายังไม่ตายจากกันก็จะต้องมาอาจารย์จรัญแม้ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์จรัญก็ส่งความเห็นอีกความเห็นหนึ่งของอาจารย์จรัญครับการรำลึก44ปี6ตุลาอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ดีนะครับ
สุดท้ายการรำลึก44ปี6ตุลาวันนี้ผมขอเตือนความจำว่าค่ำวันนั้นคณะทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลเสนีปราโมชล้มระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาด้วยเลือดเนื้อของวีรชน14ตุลา2516ซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีเสรีภาพมากที่สุดระดับหนึ่งรัฐประหารดังกล่าวได้สถาปนาระบบเผด็จการขวาจัดโดยนายทายนินไกรวิเชียรปราบปรามประชาชนโดยข้ออ้างภัยสังคมและเป็นคอมมิวนิสต์ทหารกลับมาแทรกแซงควบคุมการเมืองและปกครองประเทศจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นเวลา11ปีช่วงนั้นสถาบันกษัตริย์มีอำนาจอิทธิพลสูงขึ้นแม้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มบทลงโทษจาก3ปีเป็น15ปีฉะนั้นในการรำลึกกรณีนองเลือด6ตุลาวันนี้ต้องพูดถึงรัฐประหาร6ตุลา19ด้วยเบื้องหน้ากระแสสูงของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กษัตริย์วชิราลงกรณ์และรัฐบาลประยุทธ์อาจใช้วิธีรัฐประหารมาหยุดยั้งหรือปราบขบวนนักศึกษาประชาชนก็เป็นไปได้นี่ในความเห็นอาจารย์จรัญผมเอาความเห็นคนรุ่น6ตุลาที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถจะเสนอความเห็นได้นะครับอย่างอาจารย์จรัญอาจารย์สมศักดิ์คุณวัฒน์วรยางกูลอาจารย์ประวินแม้จะไม่ได้ผ่านเหตุการณ์นั้นเพราะอายุของท่านยังไม่ได้อยู่ในเวลานั้นแต่ท่านก็รับถ่ายทอดได้รับสืบทอดกันมาเรามีความรู้สึกเป็นเอกภาพกันนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่านี่คือกระแสประวัติศาสตร์เด็กนักเรียนก็เข้าร่วมเห็นไหมครับเด็กนักเรียนก็เข้าร่วมในการรำลึกด้วยนี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมนี่คือการสืบทอดทางเจตนารมณ์นี่คือกระแสประวัติศาสตร์ครับคุณสินสวัสดิ์นะครับได้โพสต์อันนี้มาขอบคุณครับบอกนักเรียนเห็นแล้วน้ำตาซึมนักเรียนมัธยมหญิงนำดอกไม้มาวางคารวะวีรชนณปฏิมานุสร6ตุลา2519ในวาระครบรอบ44ปีเหตุการณ์6ตุลา2519เวลา 5:00 น.ของวันนี้นี่คือเราได้ทำหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับในการรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผมได้ทำหน้าที่ของคนในเดือนตุลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาของเดือนตุลานี้ก็ได้ขออนุญาตที่จะต้องใช้เวลาอันมีค่าของเพื่อนๆนี้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวทั้งโดยตรงโดยถ่ายทอดความคิดของบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์สู่ในทีวีอยู่แล้วและรวมถึงเอาเรื่องราวต่างๆในสถานการณ์อย่างนี้มาบอกเล่า90ให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจของไทยวันนี้มันล้าหลังมากด้วยเพราะแก่นของระบบมันเป็นเผด็จการด้วยเพราะหลักสูตรด้วยเพราะวัฒนธรรมของกองทัพที่มาจากสถาบันการศึกษาส่งผลสะเทือนกระทบไปถึงความขัดแย้งในสังคมอย่างแก้ไม่ได้วันนี้ถ้าเราจะแก้อย่างสันติวิธีก็ต้องแก้เป็นเปราะๆ เรื่องแรกที่ผมนำเสนอและกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะจากกันวันนี้ก็คืออยากจะกราบบังคมทูลไปถึงพระมหากษัตริย์ว่าในสถานการณ์อย่างนี้พระองค์ท่านจะมีพระราชปณิธานอย่างไรก็สุดจะคาดเดาแต่ระวังความรู้สึกต่อนักเรียนนักศึกษาที่มองที่ในวังอาจจะมองว่าเป็นปัญหากับปัญหาที่เป็นจริงคือตัวนายกรัฐมนตรีถ้าจะแก้ปัญหาให้นักเรียนนักศึกษากลับมามีความเข้าใจต่อราชสำนักดีขึ้น
เข้าใจดีขึ้นหรือถ่ายทอดข้อมูลทำความเข้าใจกันผมว่าวันนี้วางปัญหานี้ก่อนครับขอพระราชอำนาจขอพระบรมเดชานุภาพมาดำเนินการกับรัฐบาลนายประยุทธ์เอาออกซะก่อนเป็นการใช้พระราชอำนาจในทางบวกให้ประชาชนพึงพอใจเสียแล้วก็สั่งการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่าไปรับตำแหน่งสว.ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือเผด็จการของระบบ3ป.โทรราชนายประยุทธ์ในป๊อกในอนุพงษ์เผ่าจินดาและประวิตรผมว่าถ้าจัดการทางแก้ถอดสลักที่นายประยุทธ์ก่อนอุณหภูมิจะลดลงแน่นอนที่สุดพระบารมีของพระองค์นั้นจะได้รับการชื่นชมจากประชาชนส่วนหนึ่งแน่นอนแล้วค่อยๆแก้ปัญหานั้นต่อไปก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์นี่สำคัญมากนะครับเพื่อให้กระจายตัวถ้าท่านกดไลค์มากๆเมื่อท่านดูคลิปของแท้ในสู่ในทีวีและในแฟนคลับของแท้อยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านช่วยกดไลค์เนี่ยจะทำให้คลิปออริจินอลนี้ถึงพระเนตรพระกันนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาของบ้านเมืองอย่างสันติวิธีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมรายการสดและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ YouTube แห่งในช่องสุดในทีวีและช่องสุดในแฟนคลับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ